สวัสดีค่ะลูกขอผ้าเช็ดนี้ไปเจ้าไปแอวจังหวัดเจียงฮาสวัสดีค่ะอ้าวพี่ปิ๊กเราเครื่องนี้ Wi-Fi แต่เราเปิดตึ้ง สัญญาณชัดไม่เอ่ยถ้าไม่ชัดเดี๋ยวกูจะได้ลบแล้วก็เดี๋ยวเอาใหม่ขออนุญาตนะคะขออนุญาตเช็ดสักครู่หนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมิเกลาบาสวัสดีด้วยนะคะพี่น้องชาวพม่าสบายดีสปลาวนะคะสวัสดีทุกคนจากทั่วโลกเลยภาพชัดเสียงชัดสัญญาณชัดไหมคะ เราต้องซื้อลิ้นจี่และลำไยเราต้องไปช่วยพี่น้องนะใครที่มีสวนอยู่ที่เชียงรายนะคะใครที่เป็นลูกศิษย์ครูมีสวนอยู่ที่เชียงรายบอกครูหน่อยค่ะเดี๋ยวครูไปช่วยขายถึงสวนเลยเออนะสวนลิ้นจี่กับลำไยใช่ไหมเลิศเดี๋ยวไปขายให้ถึงสวนเลยขายให้ฟรีฮะเออเป็นคนชอบสวนผลไม้เดี๋ยวครูไปช่วยครูไปไลฟ์สดขายให้เลยฟรีไม่เอาค่าตัวให้กูกินก็พอ 2-3 เม็ดสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเด้อเจ้าเดี๋ยวเราต้องไปเพลงไหนต่อละลูกถ้าไปเป็นเหนือเนี่ยเหนือต้องเพลงไหนอีกลูกอีกสักเพลงนึงเพลงอะไรนะปากแดงๆเหรอปากแดงอ่าอะไรนะลานาเหรอปากแดงจะปากแดงจะไม่ใจได้กาอ่าปากแดงๆไม่ใจได้กาอ่าขออีกเพลงนึงขออีกเพลงนึงเราจะต้องนะคะเราจะต้องพาทุกคนดื่มด่ำบรรยากาศคือหนาวมากตอนเย็นนะคะเหมือนมีหมอกๆลงด้วยนะลูกนะใช่ไหมไม่เหมือนแม่หมอกจริงเมื่อวานลูกสาวบอกว่ามานอนเขามานอนถึงก่อนเราเนาะเขาบอกว่าแม่ต้นไม้เป็นน้ำแข็งครูขามีสับปะรดผู้แลคุณปุยมีสวนสับปะรดเหรอคะใช่ไหมคะมีใช่ไหมมีสวนสับปะรดใช่ไหมถ่ายรูปส่งมาที่ไลน์แอดครูสิตาใครมีสวนอยู่ที่เชียงรายครูอยู่เชียงรายอยู่เดี๋ยวครูไปช่วยถึงสวนเลยมีพอส่งหรือเปล่าแต่ก่อนแต่ไรไปแอลตังได้กันเฮาก็ไปด้วยกันตึงวันแสนมวนใจพบผู้จักสาวชาวกรุงบ่เต่าใดอายก็ไปเอาอกเอาใจแต่เขาถ้าเพียงประเมินเชื่อคำเปิดแล้วกาผู้จะเพียงน้ำตาผู้ใจปั้นหรือเปล่าถึงวันปันนี้ปัจจัยมาคอยเฝ้ารอก่อนรอแม่เรียกองค์เหนือมาก่อนเรียกองค์เจ้านางมาก่อนเดี๋ยวสอนมนตาสัจเทือนค่ะบอกเคยกินพิซซ่าหากว่าลงต้องจะยะจะได้จะยะจะใดดีคะเป็นบ่ใจคนเมืองบ่เหมือนห
มีกะละบามีกะละบาเชี่ยใช่ปะมันมีอีกนี่เป็นเพลงเหนือที่เป็นสาวเหนือเป็นอะไรสาวเชียงใหม่ข้าเจ้าเป็นสาวเชียงใหม่ใช่ไหมมันต้องอย่างนี้สิใช่ไหมมันต้องสื่อถึงครูรับสับปะรดไหมคะไม่เอาค่ะขอบคุณมากลูกหนูเก็บไว้เลยครูอยากไปช่วยชาวสวนเฉยๆใครที่มีผลผลิตนะคะลูกศิษย์ครูมีสวนลำไยสวนอะไรนะลูกลิ้นจี่สวนสับปะรดต้องการขายนะคะครูมาเชียงรายอยู่แล้วเดี๋ยวครูแวะไปช่วยขายถึงสวนเลยถ้ามีพร้อมตัดพร้อมส่งนะเท่าใดก็จะเป็นสาวแล้วจะลงเพลงอะไรครับพี่ติ๊กเทพธิดาดอยแล้วยังไงโอ้เราต้องบอกกันสิเราเนี่ยมันเป็นก็อยู่เชียงรายเดี๋ยวนะเทพธิดาดอยทุกคนไม่ต้องรีบทุกคนไม่ต้องรีบเพราะคุณไม่รีบโอ้อันนี้คือสาวดอยอ่ะครูน่าตัดสินอย่าว่าครูนะคะพอได้ไหมลูกเทพธิดาดอยได้ไหมหรือแม่หมอจะไปเซิร์ฟมากกว่าฮะอย่าว่าจริตในการลำเพราะว่าแม่ลำไม่เป็นเอาแล้วไม่ได้เอากล้องใหญ่มาเอากล้องเล็กเอ้ยเอามือถือแล้วลูกนะคุณมาถูกช่องแล้วค่ะคุณอยู่กับภูชิตาค่ะมาถูกช่องแล้วลูกฮะโอเคมาถูกช่องแล้วลูกบินกระบาเชียสวัสดีนะคะสบายดีสปอลาวด้วยสวัสดีพี่น้องทุกคนจากทั่วโลกเลยวันนี้เชิญองค์เจ้านางประทับเพราะว่าจะสอนจะแบ่งปันเรื่องมนตาสั่นสะเทือนอุ๊ยเขาบอกให้โชว์ชุดสวยหน่อยค่ะทำยังไงล่ะชุดยืนยังไงลูกWe'll be right back.
วันนี้เหมือนมาเรียนศิลปะโอเคลูกเหมือนมาเรียนนาฏศิลป์พร้อมแล้วมั้งโอเคทุกคนลูกจ๋าลูกเลื่อนไฟมาให้แม่อย่างนี้หน่อยโอเคทุกคนพร้อมเดี๋ยวมากกว่านี้ครูจะรำขึ้นมาอีกนะคะโอเคลูกมาตรงหน้าเลยนะคะขอบคุณนะคะโอเคทุกคนค่ะเดี๋ยวนี้เรามาเรียนมนตาสั่นสะเทือนนะคะกับครูสิตาปาฏิหาริย์แห่งชีวิตถ้าจำไม่ผิดครูเคยสอนมนตาสั่นสะเทือนไปแล้วนะคะในกี่ปีแล้วล่ะจำไม่ได้นะคะแต่วันนี้จะมาสอนเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะคะเวอร์ชั่นอัปเกรดนะคะที่จะทำให้คุณได้รับมนตาสั่นสะเทือนในผลลัพธ์ของคุณไหนใครที่ลืมแนะนำตัวเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูสิตาปาฏิหาริย์แห่งชีวิตครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้โค้ชสิตามาแล้วค่ะเย้ นะคะรักทุกคนรักทุกชาติรักทุกศาสนารักทุกประเทศทั่วโลกนะคะวันนี้ขออนุญาตใส่ชุดที่ลูกศิษย์เคยเอามาให้นะคะแล้วก็เพิ่งจะได้ใส่ขอบพระคุณมากเลยนะคะสวยมากๆครูชอบใส่ชุดหลายๆชาตินะคะชอบนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็รู้สึกว่าประเทศไทยก็มีอ่ะเนาะเรารู้สึกว่าคนไทยก็มีแบบชาวดอยหรือเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเก็บชานะคะชุดนี้แหละนะคะชุดท้องถิ่นเรารู้สึกว่าสวยนะคะเป็นชุดที่แล้วตัวเองก็ชอบใส่ชุดไทยด้วยนะคะก็รู้สึกภาคภูมิใจนะคะแทนพี่น้องทุกคนนะคะแล้วก็จากคนที่ยากจนมาก่อนต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่สำนึกรักบ้านเกิดนะคะแล้วก็สำนึกรักประเทศสำนึกรักบนโลกใบนี้อยากจะคืนคุณทุกอย่างที่เราเคยได้มาคืนคุณให้กับประเทศของเรานะคืนคุณให้กับโลกใบนี้ของเราคืนคุณให้กับสิ่งที่เราเคยได้รับมาครูจึงอยากจะบอกพวกเราทุกคนว่ามนตราสั่นสะเทือนนะคะในการเคลื่อนผลลัพธ์ใหม่ของเรามันสามารถเกิดขึ้นได้แน่นอนค่ะวันนี้ถ้าเกิดคุณต้องการเป็นคนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะจากการได้เรียนรู้กับครูสิตาอันดับแรกเลยคุณต้องเรียนรู้มหากัปต์21วันโปรแกรมจิตพิชิตความมั่งคั่งควบคู่กับมหัศจรรย์แห่งชีวิต2คอร์สนี้จะทำให้คุณพลิกชะตาชีวิตไม่ว่าวันนี้คุณจะยากจนขนาดไหนไม่ว่าวันนี้คุณจะมีตังค์ขนาดไหนไม่ว่าวันนี้คุณจะมีชีวิตที่ไม่ดีขนาดไหนครูกล้าการันตีว่าถ้าคุณเรียน2คอร์สนี้นะคะมหากาพย์21วันเลเวล1กับนะคะมหัศจรรย์แห่งชีวิตแล้วคุณเรียนไปนะมีหลายเลเวลคอร์สฟรีนะคะและกล้าการันตีเลยว่าชีวิตคุณเปลี่ยนคุณสามารถมีชีวิตใหม่แบบไม่ต้องตายการเงินหรอการงานหรอความรักหรอความสุขหรอสุขภาพหรอการแบ่งปันคืนสู่สังคมคุณจะได้ทั้ง6หรอของชีวิตและถ้าคุณเรียนสดด้วยชีวิตคุณจะพลิกชีวิตเร็วมากๆค่ะครูเองไม่ได้เก่งกว่าใครค่ะแต่ครูเองเป็นคนหนึ่งที่โชคดีที่ได้เจอทางลัดครูเองเป็นคนหนึ่งที่อยู่ห้องเช่ามาก่อนติดลบ10ล้านเหลือเงินติดตัว20บาทเกือบฆ่าตัวตายไม่ได้มีโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีแบบนี้ไม่ได้มีโอกาสที่อยากกินอะไรก็กินอยากพักที่ไหนก็ได้พักแกนอนที่ไหนก็ได้นอนไม่มีค่ะทุกวันของครูในอดีตคือวันที่เราคิดถึงแต่ว่าเราจะหาเงินจากไหนแต่ในวันที่ได้เจอกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนการลงมือทำสร้างชีวิตใหม่นะคะสามารถที่จะมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมสามารถสร้างยอดธุรกิจหลายร้อยล้านได้จากการที่เราได้เรียนรู้และเราลงมือทำวันนี้คุณจะมาบอกเราว่าไม่ว่าวันนี้คุณจะยากดีมีจนคุณเป็นคนหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ 100% วันนี้ครูมาในบทเรียนของมนตราสั่นสะเทือนก่อนจะเกิดอะไรบนโลกใบนี้เราต้องเข้าใจหลักการวิทยาศาสตร์ก่อนค่ะหลักการวิทยาศาสตร์ก่อนนะลูกนะวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณต้องรู้ก่อนว่าบนโลกใบนี้ถ้าเราเอากล้องมาส่องนะคะในโต๊ะเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่มีโต๊ะอยู่เลยนะมันมีโปรตอนนิวตอนใช่ไหมที่นักขาตามวิทยาศาสตร์มันเป็นพวกอะตอมต่างๆนะที่มันเป็นสสารอยู่ในนี้มันเป็นพลังงานทั้งนั้นเลยของทุกอย่างบนโลกเนี่ยโปรตอนนิวตอนอะไรที่เราเรียนตอนเด็กอะที่เวลาเราส่องเข้าไปแล้วมันจะเจอมันจะไม่เป็นแบบนี่คือไม้นะแต่มันจะเป็นแบบประจุเล็กประจุน้อยประจุไฟฟ้าบวกลบต่างๆอยู่ในตัวของไม้หรือน้ำเนี่ยเราส่องไปมันก็จะไม่เห็นว่าเป็นน้ำหรอกมันก็จะเป็นแบบอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนโปรตอนอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในนี้นะถ้าพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะของทุกอย่างคือวิทยาศาสตร์มันไม่มีตัวมันอยู่แล้วมันมีแต่พลังงานล้วนๆซึ่งไอ้พลังงานของเขาเนี่ยเราเรียกอีกอย่างนึงว่า law of universe นะคะ law of universe ก็คือกฎแห่งจักรวาลแต่หนึ่งในกฎแห่งจักรวาลก็คือของทุกอย่างบนโลกนี้มันไม่เที่ยงอยู่แล้วนะมันมีพลังงานและไอ้พลังงานที่เราเรียกแบบเฉพาะเจาะจงลงไปเราเรียกว่า law of vibration หรือกฎแห่งแรงสั่นสะเทือนนั่นเองหรือเรียกอีกอย่างนึงว่ามนตราสั่นสะเทือนนะคะถ้าวันนี้คุณต้องการเคลื่อนผลลัพธ์ใหม่ในชีวิตคุณต้องเข้าใจทฤษฎีการเปลี่ยนชีวิตก่อนสำหรับคนที่มาใหม่ลูกจ๋าถ้าลูกมาใหม่ลูกเรียนมหากัปต์21วันโปรแกรมจิตพิชิตความมั่งคั่งควบคู่กับมหัศจรรย์แห่งชีวิตครูกล้าการันตีด้วยชีวิตครูเลยว่าลูกจะรอดแน่นอนเพราะว่าในวันที่ครูได้เรียนมหากัปต์21วันได้สอนนะฮะวันที่ครูเริ่มออกมาสอนแล้วคือวันที่ครูจับเงินล้านแล้วจากคนที่เหลือ20บาท
ไม่น่าเชื่อมประมาณเดือนเดียวประมาณเดือนเดียวเท่านั้นนะครูจับเงินล้านแล้วดังนั้นครูสอนอยู่ในมหากัปยี่สิบเอ็ดวันแล้วถ้าลูกเรียนคู่กับมหัศจรรย์แห่งชีวิตมหัศจรรย์แห่งชีวิตครูสร้างยอดธุรกิจได้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วหลายร้อยนะคะเป็นพันล้านแล้วนะคะดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆไม่ต้องเชื่อครูคุณเอาตัวคุณไปเรียนรู้แล้วถามตัวเองว่าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือไม่หรือคุณอยากจะอยู่ที่เดิมดังนั้นวันนี้คุณมีอำนาจในการตัดสินใจตัวเองนะคะว่าคุณจะใช้มนตราสั่นสะเทือนหรือ law of vibration หรือเปล่านะคะวันนี้ครูมาเจาะลึกเรื่อง law of vibration หรือว่ามนตราสั่นสะเทือนก่อนจะเกิดกฎแห่งจักรวาลกฎแห่งแรงดึงดูดเกิดกฎแห่งแรงสั่นสะเทือนก็คือของทุกอย่างมีพลังงานเสมอนะคะถ้าวันนี้เนี่ยก่อนที่ครูจะสั่นกระดิ่งเนี่ยพลังงานบางอย่างมันไปที่กระดิ่งหรือคุณเคยเคาะคุณเห็นไหมมันจะมีเสียงสะเทือนกึ๊งบันนี้บางห้องอาจจะยังได้ยินเนี่ยเขาเรียกว่ามนตราสั่นสะเทือนหรือถ้าเกิดคุณมันจะมีซ่อมเสียงอะค่ะซ่อมเสียงนะของนักดนตรีนะคะวงพวกออเคสตราอย่างเงี้ยถ้าเขาเคาะสมมติว่าตัวนี้เป็นตัวที่เป็นซ่อมเสียงที่เคาะแล้วเป็นเสียง A ติ๊งพอเคาะตรงนี้ปั๊บตัวที่เป็นซ่อมเสียงA เหมือนกันมันจะดังเหมือนกันนี่ก็คือเขาเรียกว่าพลังงานเหมือนกันมันจะส่งสัญญาณหากันนะคะพลังงานเหมือนกันมันจะส่งสัญญาณหากันเหมือนกับชีวิตเราเลยค่ะถ้าวันนี้เราอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราต้องสร้างพลังงานดีๆใหม่ๆต้องสั่นสะเทือนเรื่องราวดีๆใหม่ๆเพื่อสั่นหาสิ่งดีๆใหม่ๆให้มันเข้ามาในชีวิตเราครูจิตาพูดภาษาไทยเข้าใจง่ายที่สุดในโลกมนตราสั่นสะเทือนคือการสร้างอารมณ์และความรู้สึกใหม่ถ้าเกิดคุณได้ดูคลิปนิวรอนเมื่อวานคุณคงจะทราบว่าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้โคตรง่ายใครไม่ได้มาเมื่อวานไปดูด่วนเลยคลิปที่สามารถทำให้คุณดึงดูดยอดเงินขึ้น10เท่าอ่ะคลิปเมื่อวานนี้นะคะวันนี้จะมาสอนเจาะลึกว่าถ้าเกิดคุณน่ะต้องการยอด10เท่าแล้วคุณจะสั่นสะเทือนมันอย่างไรให้คุณได้มันมาวันนี้คุณไม่สามารถที่จะยิ้มอ่อนแล้วก็รู้สึกว่าแค่นี้ไม่พอก่อนจะเกิดกฎแห่งแรงดึงดูดเกิดกฎแห่ง law of vibration ก็คือมนตราสั่นสะเทือนเกิดขึ้นก่อนถ้าคุณต้องการให้ชีวิตคุณดีคุณไม่ได้รอให้มันดีคุณค่อยรู้สึกดีใจแต่คุณจะต้องสั่งมันก่อนนี่คือข้อที่1ค่ะอันดับแรกถ้าคุณต้องการใช้ชีวิตและได้ผลลัพธ์ใหม่คุณต้องสั่นสะเทือนมันก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริงคุณต้องสั่นมันก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริงหลายๆคนบอกว่าเดี๋ยวรอได้ก่อนแล้วค่อยรู้สึกดีใจครูบอกว่าชาตินี้ก็ไม่มีวันได้เพราะครูสิตานอนคิดและจินตนาการชีวิตด้านแย่ๆมาตลอดครูสั่นสะเทือนด้านลบอยู่คุณครูจึงได้เรื่องราวลบๆตลอดเวลาดังนั้นถ้าหนูต้องการสั่นสะเทือนต้องการสั่นสะเทือนผลลัพธ์ใหม่อยากได้ผลลัพธ์ใหม่ต้องสั่นสะเทือนต้องสั่งออกไปและสั่นสะเทือนมันก่อนเช่นครูเคยเล่าให้เราฟังในมหากัปยี่สิบเอ็ดวันของครูว่าในวันที่ครูเหลือ20บาทแต่ครูสั่นสะเทือนตัวเองก่อนครูสั่งมันออกไปก่อนครูสั่งมันออกไปก่อนว่าเฮ้ยถ้าฉันมี100ล้านฉันจะเป็นอย่างไรสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับครูคือครูอยู่ไม่ได้ค่ะมันตื่นเต้นเห็นไหมครูกำลังสั่งมันออกไปเห็นไหมคะครูตื่นเต้นครูรู้สึกดีใจมองไปทางไหนแล้วรู้สึกมันเบาสบายครูไม่ต้องแบกภาระหนี้สินอีกแล้วคือเราสั่นและเราสั่งมันก่อนเก็ตไหมคะนี่คือข้อที่หนึ่งถ้าคุณไม่สั่งมันออกมาก่อนคุณไม่มีวันได้ชาตินี้ก็ไม่ได้ถ้าคุณไม่เคยจำลองและรู้สึกถึงชีวิตคุณที่มันเปลี่ยนไปคุณก็จะต้องอยู่ที่เดิมคุณถูกจองจำด้วยมนตราสั่นสะเทือนของตัวคุณเองคือมีชีวิตเหมือนเดิมหรือแย่กว่าเดิมครูขออนุญาตพูดตามตรงคุณต้องสั่นสะเทือนมันก่อนเรื่องจริงมันจึงตามมาคุณต้องรู้สึกว่าคุณจะมีชีวิตที่ดีก่อนแล้วเรื่องจริงมันจะเกิดขึ้นคุณต้องสั่นสะเทือนมันออกมาสั่งมันออกมาก่อนและสั่นสะเทือนมันเหมือนเราได้มันมาก่อนแล้วเรื่องจริงมันจะตามมาครูจิตาอธิบายไทยเป็นไทยเข้าใจง่ายที่สุดนะคะคุณต้องสั่งมันออกมาสั่นสะเทือนถึงมันประหนึ่งว่าถ้าเราได้รับแล้วเราจะเป็นอย่างไรพอเราสั่งเราสั่นและรู้สึกถึงมันได้รับมามันจะเกิดกระบวนการในหัวใหม่ไปดูคลิปเมื่อวานนะคะนิวรอนและแอคซอนจะล่างนะคะจับกันใหม่จะสร้างทางเดินนิวรอนและแอคซอนใหม่ทำให้เราดึงดูดด้านดีได้เร็วมากยิ่งขึ้นเป็นไปไม่ได้ที่คุณไม่สั่งมันออกมาแล้วคุณหวังว่าคุณจะได้ no เป็นไปไม่ได้ที่คุณไม่เคยรู้สึกถึงมันแล้วมันจะมาหาคุณ no ครูไม่ได้ได้บ้านเงินสดรถเงินสดหรือธุรกิจที่สร้างมาหลายร้อยล้านจากการที่ครูนั่งแล้วคิดว่าเดี๋ยวมันถึงกูค่อยดีใจครูไม่เคยได้แบบนั้นเลยครูสั่งมันก่อนและทุกอย่างมันเกิดขึ้นกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดเกิดขึ้น2ครั้งเสมอในความรู้สึกของเราและเรื่องจริงจะตามมาถ้าเราไม่เคยสั่นสะเทือนให้มันเกิดจงสั่งมันซะส
ั่งไม่พอต้องสั่นสะเทือนด้วยรู้สึกเหมือนได้รับมาใครสั่นบ่อยสั่นสะเทือนบ่อยใครรู้สึกอินมากกว่ากันคนนั้นเข้าเส้นชัยแบบไม่รู้ตัวสิ่งที่สองที่คุณจะต้องทำคือสั่นมันทีค่ะเคาะกระดิ่งแห่งความเป็นไปได้ทีค่ะคือการรู้สึกถึงมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าครูคิดถึงบ่อยมากเลยในตอนที่ครูยังอยู่ห้องเช่าครูคิดครูเห็นภาพการใช้หนี้10ล้านเรียบร้อยครูเห็นว่าครูซื้อบ้านซื้อรถซื้อชีวิตที่ดีให้กับครอบครัวครูเรียบร้อยครูรู้สึกว่าครูซื้อประกันชีวิตเรียบร้อยและครูรู้สึกว่าครูมีอิสรภาพทางการเงินเรียบร้อยแล้วครูคิดซ้ำคิดย้ำคิดถี่คิดบ่อยมากวันๆนึงครูจะฟีดเฟซบุ๊กดูเลยค่ะรูปบ้านรูปรถรูปชีวิตที่ดีการท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์แบบที่เราอยากได้คือเราทำมันทั้งวันเราสั่งมันทีมากครูไม่ใช่แบบว่าว่างกูค่อยมาดูครูดูแม่งทั้งวันทำไมคะครูต้องการ law of vibration นะคะหรือว่ากฎแห่งแรงสั่นสะเทือนหรือมนตราสั่นสะเทือนเพื่อเคลื่อนผลลัพธ์ใหม่ให้กับครูดังนั้นทุกครั้งที่ครูสั่งครูไม่เคยรู้สึกกดดันเพราะครูรู้ว่าความกดดันมันไม่ได้ทำให้เกิดขึ้นความถี่ด้านดีทุกครั้งที่ครูคิดครูจะรู้สึกว่าอินฟินเช่นเปิดดูห้องลูกสาวห้องนอนลูกสาวอุ๊ยเอาห้องแบบไหนให้ลูกดีนะแล้วมันก็จะเป็นการจินตนาการด้านดีที่เราอมยิ้มอุ๊ยห้องลูกชายแต่งแบบไหนดีนะโทนสีไหนดีอุ๊ยสีน้ำเงินที่เราไม่ค่อยเท่าไหร่หรือเป็นโทนสีเขียวดีนะเอ๊ะหรือถ้าไม่สีเขียวสีเทาดีนะคือเราจะมีความสุขกับการคิดถึงมันรู้สึกถึงมันไขว่คว้าหามันโฟกัสถึงมันเห็นไหมคะครูโฟกัสหรือบ้านครูรู้สึกในวันที่ครูยังจนอยู่แท้ๆนะคะแต่ครูรู้สึกว่าครูจะมีบ้านเดี่ยวตรงไหนดีคือมันตื่นเต้นว่าเฮ้ยเดี๋ยวครูจะมีเงินร้อยล้านแล้วเนี่ยครูจะซื้อบ้านตรงไหนดีครูก็ขับรถไปทั่วไปดูบ้านนะคะในตอนที่ยังไม่ได้ซื้อรถตอนที่ยังไม่ได้ซื้อรถก็นั่งรถไปนั่งแท็กซี่ไปดูในวันที่ยังไม่ได้มีเงินที่จะใช้หนี้เขาแต่ครูก็สั่งและสั่นสะเทือนมันออกไปพร้อมกับทำมันทีและบ่อยมากพอเราไปดูของจริงแล้วเราก็กลับมาดูรูปอีกว่าถ้าเราตัดสินใจที่จะเอาหลังนี้แล้วโอเคหลังนี้เราจะต้องแต่งยังไงเนี่ยคือครูชัดเจนในการสั่งมันมากและครูมีความชัดเจนในการทำซ้ำทำทีทำบ่อยและรู้สึกโคตรดีไม่มีครั้งไหนที่ครูรู้สึกซ้ำทีบ่อยแล้วกดดันเลยครูรู้สึกโคตรดีที่สั่งซ้ำสั่งทีสั่งบ่อยหมายความว่านิวรอนในหัวเรามันจะมีการโยงคงขายได้เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะการสั่งบ่อยสั่งทีสั่งซ้ำนิวรอนในหัวเราจะโยงความจะโยงนะคะนิวรอนด้านดีเชื่อมโยงกันเร็วมากชีวิตเราจะเปลี่ยนเร็วมากนั่นจึงเป็นเหตุผลที่3เดือนครูสามารถปลดหนี้10ล้านจากคนเหลือ20บาทครูใช้การตลาดฟรีไม่ได้ยิงแอดโฆษณาไม่ได้จ้างดาราในไอดอลครูกล้าว่าถ้าเราทำจริงกับชีวิตเราต้องเรียนมหากาพย์21วันก่อนเลเวลอนุบาลคู่กับมหาเทพนะคะแห่งการสอนนะมนตราสั่นสะเทือนเรียนคู่กันปังค่ะเรียนสดด้วยอรรถรสมากคุณจะเปลี่ยนชีวิตทุกวันเพราะคุณมีผลลัพธ์ทุกวันค่ะสิ่งที่3ที่ทำให้คุณได้มนตราสั่นสะเทือนอย่างแน่นอนเลยสิ่งนี้เป็นสิ่งจำเป็นของคนที่จะใช้มนตราสั่นสะเทือนมากคือเสียงเล็กๆและเสียงคนอื่นมันจะเข้ามาในชีวิตคุณเสียงเล็กๆเช่นมึงเป็นบ้าปะเนี่ยมึงเป็นบ้าอะไรเนี่ยมึงมาอินเอิญอะไรบ้านมึงยังไม่มีมึงยังมีหนี้อยู่เลยมึงยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยมึงจะมาอะไรรู้สึกดีบ้าบอคอแตกอะไรกับร้อยล้านของมึงถ้าเสียงเล็กๆคุณดังให้คุณดีดหนังยางแล้วคุณบอกว่าแม่งเป็นไปได้แล้วถ้าเสียงของคนอื่นมาดูถูกคุณให้บอกให้ไม่ต้องไปบอกเขาค่ะบอกเราว่าเดี๋ยวกูจะทำให้ดูแม่งง่ายแม่งเป็นไปได้เสมอนั่นคือสิ่งสำคัญที่ทำให้มนตราสั่นสะเทือนของคุณเป็นจริงเพราะตัวคุณและจิตใต้สำนึกของคุณหลอมรวมกันเรียบร้อยคุณมีการปฏิเสธสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ได้มารู้ความฝันของคุณหรือเขาไม่ได้มารู้ทางลับนะทางลับและทางลัดเดียวกันกับคุณแต่คุณมีการเซเยสในทางที่ไปแบบคมชัดคุณยังยืนยันที่จะโยนเป้าหมายคุณไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆดังนั้นคุณมีโอกาสที่จะได้ผลลัพธ์ใหม่ใช้แป้งนอนมาค่ะที่หลายคนไปไม่ถึงฝั่งฝันคือเสียหลักตรงข้อ3รับเสียงคนอื่นรับเสียงตัวเองคนอื่นก็ว่าบ้าคนนึงว่าบ้าครูบอกเออนั่นแหละเป็นไปไม่ได้ที่จะถึงเลยชาติหน้าก็ยังไม่ถึงเลยค่ะรู้สึกดีแทบตายผลสุดท้ายก็ฟังเสียงตัวเองแล้วก็ทำลายแล้วก็ฟังเสียงชาวบ้านชาวเมืองเขาก็ทำลายตัวเองเท่ากับเราอ่ะตัดสายนิวรอนระบบเลยนะคะดังนั้นบอกว่าเราจะทำให้ดูไม่ได้แค้นคุณนะแต่แค่บอกว่าเดี๋ยวฉันจะทำให้ดูฉันไม่ได้มาแก้แค้นเธอนะแต่ฉันแค่รู้สึกว่าฉันทำได้อะคือเรายืนยันแน่นหนักว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรารู้สึกแม่งเป็นไปได้สำหรับเราโลกของเราอย่าให้ใครมาตัดสินหรือแม้กระทั่งไอ้เสียงเล็กๆในหัวเราก็ไม่มีสิทธิ์ตัดสินเราเพราะเราคือเจ้านายชีวิตของเราเองค่ะนี่คือสิ่งที่ทำให้คุณมีผลลัพธ์มากมายเหลือเกินค่ะยอดวันละ10ล้าน20ล้านเกิดขึ้นมาซ้ำซากค่ะจากการที่ครูไม่เคยนะคะที่จะหยุดสั่นสะเทือนเลยเ
พอจักรวาลจะทดสอบเราค่ะพอวันนี้เข้าน้อยบ้างเข้าหลักแสนบ้างเข้าหลักพันบ้างเข้าหลักหมื่นบ้างเข้ามากขึ้นน้อยลงเรามีความรู้สึกยังไงเราสั่นสะเทือนยังไงหุ้ยทำไมวันนี้เข้าน้อยเอ้ยดีใจจังวันนี้เข้าเยอะคุณไม่รู้สึกดีกับการเงินทุกบาททุกสตางค์คุณจะถูกดึงออกบ่อยมากแต่ถ้าคุณรู้สึกดีกับทุกบาททุกสตางค์ที่เข้ามาและคุณให้สัญลักษณ์เหมือนที่ครูสอนเมื่อวานนี้นะคลิปที่ดึงดูดยอดเงินได้10เท่านะฮะคุณต้องไปย้อนดูเองนะฮะคุณจะมีการปรากฏการมหัศจรรย์เกี่ยวกับการเงินและชีวิตคุณที่ยอดเยี่ยมครูมาเที่ยวกับครอบครัววันนี้เป็นบิ๊กแฟมิลี่เลยนะคะก็คือมาทั้งครอบครัวสามีดูแลหมดเลยแล้วครูก็บอกว่าเนี่ยฉันปรารถนาชีวิตแบบนี้แหละอยากได้อยากพาไปทั้งครอบครัวอีกหน่อยเราอาจจะมีเครื่องบินก็ได้จะไปรู้ได้ไงถูกปะเรามีสิทธิ์จินตนาการนี่มันเป็นความฝันของเราครูไม่ต้องเล่าให้เราฟังก็ได้แต่แค่ครูเป็นคนชอบแปะป้ายกับจักรวาลว่าอันนี้ฉันก็เอาอันนี้ฉันก็เอาวันนี้ครูส่งบ้านไปให้คุณแฟนดูค่ะบ้านนะคะหลังรับริมทะเลนะคะเป็นบ้านพักตากอากาศริมทะเลราคาประมาณ50-60 ล้านนะคะครูบอกว่าโอเคเนี่ยเดี๋ยวให้จบโปรเจกต์ก่อนเดี๋ยวไปเอากันอย่างเงี้ยไปเอาตัวหลังนี้กันอย่างเงี้ยค่ะจบโปรเจกต์ครูมีโปรเจกต์หลายงานนะคะก็คือครูจะสร้างอสังหาริมทรัพย์ที่จันทบุรีด้วยคือเราไม่เคยหยุดความฝันเลยเราจะไปสร้างตรงนี้ต่อกันไปทำตรงนี้ต่อกันไปเอาตรงนี้ต่อกันไปซื้อตรงนี้ต่อกันอย่างเงี้ยค่ะคือเราไม่เคยหยุดความฝันเลยสิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณเกิดมนตราสั่นสะเทือนบ่อยๆคือคุณต้องเป็นนักล่าฝันนะคะข้อต่อมาหลายๆคนมีความฝันแล้วพอถึงความฝันกูหยุดพอถึงความฝันกูพอพอถึงความฝันแล้วแค่นี้กันก็ได้เท่านี้ก็ดีแล้วมึงพอใจแล้วครูไม่เคยเลยครูขอบคุณครูพอใจแต่ครูสร้างความฝันใหม่ค่ะบุคคลใดไม่มีความฝันบุคคลนั้นคือคนที่ตายไปแล้วดังนั้นครูจะไม่ยอมให้ตัวเองไร้ซึ่งพลังงานว่าโอ้กูก็ถึงแล้วเท่านี้เองครูเป็นคนที่บอกตัวเองเสมอว่าฉันคือนักทุบสถิติใครที่ทำสถิติไปเท่าไหร่กูจะไปทุบไม่ได้ไปทุบเพราะทำลายเขาไปทุบเพราะสะใจตัวเราเก็ตไปคะครูเป็นคนที่ตั้งเป้าหมายใหม่ตลอดเพื่อทำไมคะสร้างความตื่นเต้นให้กับชีวิตของเราไม่ใช่ว่าเราไม่รู้จักพอค่ะแต่เราเชื่อว่ายิ่งเรามีผลลัพธ์มากเท่าไหร่เรายิ่งช่วยเหลือผู้คนได้มากขึ้นเท่านั้นวันนี้ครูจิตาจะรับเป็นเจ้าภาพถวายทุนการศึกษาลูกพัดลูกเนนตลอดชีวิตได้ไงคะถ้าครูเป็นคนไม่มีผลลัพธ์ครูจะไปซื้อที่ซื้อทางถวายวัดได้ยังไงคะถ้าครูไม่สร้างผลลัพธ์ครูจะมีความฝันแค่หยอดตู้20บาทตลอดชีวิตหรอคะไม่ค่ะครูมีความฝันของครูดังนั้นครูมีหน้าที่ไม่หยุดฝันครูสร้างฝันต่อค่ะไม่มีความฝันใดที่เป็นไปไม่ได้เลยตั้งแต่ครูรู้จักกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดแต่ก่อนหน้านี้ทุกความฝันไม่เคยเป็นไปได้เลยเพราะครูไม่เคยเจอทางลัดมาก่อนเพราะครูไม่เคยสั่นสะเทือนด้านดีมาก่อนเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ค่ะรอดแล้วสอนฟรีดังนั้นวันนี้สิ่งที่จะทำให้เราเกิดมนตราสั่นสะเทือนในหัวใจเป้าหมายความฝันสั่งมันออกไปรับผิดชอบมันด้วยการลงมือทำและให้เป้าหมายมันแนบใจให้มันปลุกเราขึ้นมาตื่นคือครูเรียกว่าแทบจะมีพลังงานและตื่นเต้นตลอดเลยทุกครั้งที่ทำโปรเจกต์ใหม่ๆความฝันใหม่ๆเป้าหมายใหม่ๆครูไม่เคยแบบครูไม่เคยนิ่งอ่ะครูไม่เคยแบบชินครูไม่เคยรู้สึกเออให้คนอื่นเขาทำไปเถอะไม่เลยนะไม่เลยนะคือครูรู้สึกเรามีลมหายใจแล้วเราจะหายใจทิ้งทำไมวะนึกออกไหมในความฝันในความรู้สึกของครูรู้สึกว่าทำไมกูต้องใช้เวลาอันมีค่าของกูมาหยุดความฝันแค่นี้ด้วยวะในเมื่อกูมีศักยภาพที่ไปไกลได้มากกว่านี้ทั้งที่เราเจอทางระดับโลกเราสร้างผลลัพธ์ให้ใหญ่กว่านี้ได้ไหมเราไปบุกไปยิ่งกว่าที่เราเคยเป็นได้หรือเปล่าเออถ้าเรารอดมากกว่านี้เราจะช่วยคนได้มากกว่านี้คือครูคิดแบบนี้วันนี้ครูอ่ะถ้าถามถึงว่าถ้าเกิดครูสร้างแค่ตัวครูเองนะครูหยุดไปแล้วเพราะไม่รู้จะทำอะไรนักหนาจะไปใช้อะไรนักหนาแต่เพราะวันนี้ครูมีความฝันที่จะทำให้คนอื่นก็ได้ความฝันเหมือนกันไงครูก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นการเห็นแก่ตัวมากเลยนะถ้าเกิดครูรอดแล้วครูไม่มาบอกคนอื่นอ่ะครูรู้สึกว่าเสียดายวิชาครูไม่อยากให้วิชามันตายไปกับครูลูกศิษย์ครูจากคนจนๆมาสร้างยอดธุรกิจเป็นร้อยเป็นพันล้านลูกศิษย์ครูจากคนที่รวยอยู่แล้วมาสร้างธุรกิจเติบโตเป็นไม่รู้กี่สาขาลูกศิษย์ครูเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เยอะแยะลูกศิษย์ครูเป็นคุณหมอพยาบาลก็เยอะดาราก็มีสาวโรงงานยันเจ้าของกิจการระดับประเทศนักร้องนักข่าวนักการเมืองมีเยอะแยะเลยค่ะเพียงแต่ว่าเขาจะแสดงตัวหรือเปล่าอันนั้นครูไม่ได้ซีเรียสแต่สิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะบอกพวกเราทุกคนคือทุกครั้งที่ครูทำสิ่งที่ทำให้ครูสั่นสะเทือนได้ผลลัพธ์มากๆเลยคือจิตอันเป็นกุศลนี่คือข้อสุดท้ายค่ะถ้าจิตคุณเป็นกุศลในการสั่นสะเทือนนะคุณจะยังคงใช้การสั่นสะเทือนมนตราสั่นสะเทือนนี้เห็นผลเสมอถ้าคุณสั่นแค่เพื่อตัวคุณเองมันจะสั่นได้เป็นพักๆรู้ไหมทุกครั้งที่ครูตั้งเป้าหมายใหม่ๆครูจะพูดว่าไงยิ่งฉันมีผลลัพธ์ใหม่มากเท่าไหร่ฉันยิ่งช่วยเหลือผู้คนได้มากขึ้นเท่านั้นนั่นหมายความว่าครูกำลังสั่นกระดิ่งด้านดีไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองค่ะดังนั้นปกติมนุษย์ทั่วไปเอ้ยกูอยากได้นั่นเพื่อกูจะพาครอบครัวไปเที่ยวเขามีแค่นั้นก็คือแค่ตัวเองมันก็เลยมีการสั่นสะเทือนที่เบาบางเกินไป
คุณลองเป็นตัวแทนจักรวาลที่อยู่นอกโลกแล้วมองโลกมาสิถ้ามีคนคนหนึ่งที่คิดถึงแค่ตัวเองอ่ะคุณก็อาจจะมองเห็นเขาเป็นไฟกระพริบกระพริบแต่ถ้าเกิดว่าคนคนนี้สามารถสั่นสะเทือนและช่วยเหลือผู้คนได้ทั้งโลกสมมติครูส่งเทียนให้เราและไปจุดต่อหลายประเทศทั่วโลกมันเรามองมาจากนอกโลกก็จะเห็นครูใช่ปะคะเห็นไหมคะถ้าเราสั่นสะเทือนเพื่อคนอื่นเพื่อความดีความดีให้ตัวเราก่อนให้มีความสุขก่อนและสั่นสะเทือนสิ่งที่เราได้นั้นออกไปสู่ผู้คนเราจะยิ่งได้ผลลัพธ์มากดังนั้นถ้าเกิดเราฟังครูมาตลอด6ปีสิ่งนึงที่ครูทำมาตลอดเลยคือไม่หยุดที่จะให้ใครจะคิดอย่างไรมันโลกของคนอื่นแต่ครูรู้ว่าจิตครูเป็นกุศลมากพอเพราะผลลัพธ์ครูยังคงได้มันอยู่ตรงนี้ครูไม่ได้เอาผลลัพธ์ไปใช้สุรุ่ยสุร่ายเลยนะคะคือครูก็เอามาสร้างผลลัพธ์นะคะเอาไปทำบุญซะส่วนใหญ่ก็เยอะนะคะเพราะว่าเรามองว่าเรากินอิ่มนอนอุ่นแล้วเราอยากส่งต่อการกินอิ่มนอนอุ่นให้กับผู้คนครูได้ช่วยเหลือผู้คนลูกศิษย์ครูนะคะที่เพจ50%ที่เข้ามาคือคนที่จะฆ่าตัวตายเป็นโรคซึมเศร้าหายนะเอามาพึ่งอัมพาตอันนี้รวมไปในนี้ด้วยนะคะมีหลายๆท่านนอนเป็นผักแล้วคุณพ่อคุณแม่ลุกมาฟื้นหลายท่านมากคุณไปถามลูกศิษย์เอาเองเพราะครูก็ไม่ทราบว่าใครบ้างครอบครัวใครบ้างนะคะเออมีคนที่หมดตัวคนที่ไม่มีเงินเลยหรือคนที่ล้มละลายครอบครัวติดลบธุรกิจล้มละลายพ่อแม่ไม่มีเงินอีกแล้วเคยรวยมากแล้วกลับมาจนนะคะจะขึ้นไปอีกทีขึ้นไม่ได้มาเรียนรู้กลับไปฟื้นฟูธุรกิจตัวเองอีกไม่รู้กี่เท่าจากคนที่โคตรจนลุกขึ้นมามีเงินมีทองอีกเยอะแยะแต่ผลสุดท้ายเขาจะสามารถรักษาตัวเองไปต่อหรือเปล่าได้อันนี้ครูตอบไม่ได้เพราะมันขึ้นอยู่กับตัวเขาถ้าเขาไม่เข้าสนามฝึกครูก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าเขาไม่เข้ามาดีท็อกจิตครูก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะครูอยู่ตรงนี้ตลอด6ปีครูมีคลิปเยอะแยะที่ต่อให้ครูไม่มาไลฟ์หน้าเพจตอนนี้เวลานี้ที่คุณกำลังชมไลฟ์สดอยู่คุณก็สามารถหาคลิปเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตคุณได้ใครที่ทำจิตบริสุทธิ์ไม่ได้คนผู้นั้นก็ไม่มีสิทธิ์ได้มนตราสั่นสะเทือนไปตราบนานเท่านานเขาจะได้แค่เป็นพักๆแล้วเขาก็จะใช้มันไม่เห็นผลอีกเลยแต่เขากำลังใช้มันอยู่เขาไม่รู้ตัวเขาใช้มนตราสั่นสะเทือนนะแต่เป็นมนดำเออมนดำสั่นคลอนชีวิตหายนะหมดคือจากการคิดบวกแล้วเขาไปคิดลบสุดขั้วเลยนั่นหมายความว่าเขากำลังดึงดูดสีดำๆเข้ามาในชีวิตเขาชีวิตที่มัวหมองชีวิตที่เศร้าส้อยชีวิตที่ไปต่อไม่ได้เพราะเขาไม่อนุญาตตัวเองที่จะสั่นสะเทือนด้านดีอีกแล้วเขาไม่เคยทำจิตที่บริสุทธิ์และเป็นกุศลมากพอไม่ต้องไปบอกคนทั้งโลกว่าเราดีค่ะผลลัพธ์จะพูดแทนเราคุณตาจะไม่ไปเถียงกับใครให้มันเหนื่อยค่ะเราทำเรามีเงินเราก็ทำบุญเรามีเราก็ทำใครจะทำไม่ทำก็แล้วแต่เขาจะไม่สั่นสะเทือนไม่เอาจิตอันเป็นกุศลคิดแม่งแค่ตัวเองก็แล้วแต่ครูบอกหนูแบบนี้ค่ะให้หนูอธิษฐานจิตนะคะแบบนี้ว่าถ้าวันนี้ข้าพเจ้ารอดข้าพเจ้าจะช่วยคนถ้าข้าพเจ้าสมมุตินะคะคุณอธิษฐานแบบนี้ก็ได้ถ้าภายในเดือน2เดือนนี้ข้าพเจ้าได้จับเงินหลักล้านหรือ2ล้านหรือเงินกำไรเงินเก็บล้าน2ล้านหรือ10ล้านแล้วแต่คุณจะอธิษฐานข้าพเจ้าจะออกมาแบ่งปันและช่วยเหลือผู้คนครูอธิษฐานจิตแบบนั้นแต่หนูเชื่อไหมว่าในวันที่ครูยังไม่ได้รอดเลยแต่ความรู้สึกของครูรู้สึกว่าครูรอดแล้วครูเอาคลิปมหากัป21วันมาแบ่งปันฟรีคอสประเมินมูลค่าไม่ได้เลยค่ะทำไมหรอคะทั้งที่ครูยังไม่ได้ถึงยอด100ล้านทั้งที่ครูยังใช้หนี้ไม่หมดแต่ครูรู้สึกว่าโหไอ้ห่าจากคนเหลือ20บาทอ่ะแม่งมามีเงินล้านได้อ่ะถ้าเกิดกูรอดคนอื่นก็รอดสิวะครูคิดแค่นี้เลยดังนั้นมันต้องมีคนที่ติดลบแล้วเหลือ20เหมือนครูบ้างแหละแล้วถ้าเขาได้เจอเขาก็จะมีลมมีได้ต่อลมหายใจไปหายใจต่อครูคิดแค่นี้จริงๆขอบคุณจักรวาลค่ะขอบคุณตัวเองด้วยที่มีจิตอันบริสุทธิ์ขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านด้วยนะคะถ้าท่านไม่แบ่งปันครูก็คงไม่ได้ถ้าสำคัญสุดคือต่อให้ทางรัฐมันดีขนาดไหนเราไม่ทำมันก็ศูนย์เนาะเออมันก็ศูนย์อยู่ดีอะแต่ครูเลือกที่จะทำมันไงครูเลือกที่จะให้มันทั้งที่ครูยังไม่ได้ได้ทะลุเป้าแต่ครูรู้สึกว่าจิตครูอยากแบ่งปันจริงๆมันจึงทำให้ครูเข้าเส้นชัยแบบไม่รู้ตัวครูสร้างยอดธุรกิจหลายร้อยล้านโดยที่ครูไม่ได้ยิงแอดโฆษณาไม่ได้จ้างดาราเน็ตไอดอลเลยครูสร้างลูกศิษย์รับกำไรหลักล้านเป็นพันๆเป็นหมื่นๆคนถ้ารวมกัมพูชาด้วยเป็นแสนเป็นล้านคนถ้ารวมต่างประเทศด้วยนะเป็นแสนเป็นล้านคนลูกศิษย์ครูหลายคนรอดจากมหากาพย์20วัน90วันโคกจิตปรับใจนะคะมหัศจรรย์แห่งชีวิต24ชั่วโมงเปลี่ยนผลลัพธ์สมองเศรษฐีครูสอนฟรีทั้งนั้นเลยลูกเซิร์ชใน YouTube ลูกก็เจอลูกเรียนเป็นคอร์สเป็นโปรแกรมแล้วลูกมาเรียนสดเพราะว่าผลลัพธ์ใหม่ครูสิตาก็อัปเดตขึ้นตลอดทุกครั้งที่ลูกฟังพลังบวกลูกจะรู้สึกดียิ้มเบิกบานเซเยสเซโนกับครูพิมพ์โต้ตอบครูลูกก็จะเปลี่ยนผลลัพธ์เร็วดังนั้นถามตัวเองก่อนว่าลูกสั่นสะเทือนได้ดีพอหรือยังและบริสุทธิ์พอไหมและบริสุทธิ์พอไหมที่จะแบ่งปันไปเหนือตัวเองแค่วันนี้คุณมีผลลัพธ์
มีเงินเข้ามา 10,000 คุณควรเก็บไว้หรอคะไม่คุณควรจะบอกคนอื่นว่าคุณได้เงินหมื่นมาได้ไงจริงไหมคะคุณกำลังสั่นสะเทือนด้านดีหรือยังการที่คุณแบ่งปันหรือแชร์เรื่องราวดีๆคุณกำลังสั่นสะเทือนด้านดีอยู่นะแต่การที่คุณหวงกลัวแม่งรู้ความลับกลัวแม่งรวยจบเลยค่ะเออคุณกำลังสั่นสะเทือนด้านแย่อยู่ค่ะเดี๋ยวขอสักครู่นึงนะคะเผอิญพ่อถามว่าพรุ่งนี้กี่โมงเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูมีทำบุญนะคะกับท่านหมอวชิรเมธีนะคะสักครู่นึงนะคะโอเคไหมดังนั้นวันนี้คุณถามตัวเองว่าคุณสั่นสะเทือนด้านดีจริงหรือเปล่าและทุกครั้งที่คุณคิดถึงเป้าหมายของคุณคุณรู้สึกว่าคุณได้มันมาหรือยังเป็นไปไม่ได้ค่ะถ้าคุณคิดถึงยอด100ล้านหรือเงินเก็บ100ล้านแล้วคุณจะรู้สึกเซ็งไม่อยากทำเลยครูไม่เชื่อเพราะครูแนบมันในหัวใจครูว่าถ้าเกิดเรามี100ล้านแล้วเราจะเป็นยังไงมันอินมันฟินอะถ้าวันนี้ตอนเรานอนอยู่ในห้องเช่าจริงแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราตื่นมาเป็นบ้านเดี่ยวมันจะเป็นยังไงและเรารู้สึกว่าเราจะมีอิสรภาพที่เรากินข้าวแบบไม่ดูราคาเราจะรู้สึกยังไงเราได้มาเที่ยวในแบบที่เราอยากเที่ยวเราจะรู้สึกยังไงเราได้มาเที่ยวกันทั้งครอบครัวแบบไม่กระเบียดกระเสียนมันจะเป็นยังไงเรามีเงินเก็บเต็มตู้ไปหมดเลยมันจะเป็นยังไงเราได้ช่วยเหลือผู้คนและเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนไปหมดเลยเราจะเป็นยังไงผู้คนมากมายซ้ำแล้วซ้ำเล่าเปลี่ยนแปลงชีวิตจากการได้เจอเราแล้วเราจะเป็นยังไงคือมันตื่นเต้นไปหมดค่ะนักเรียนคะมันอยู่ไม่ได้ค่ะใครที่รู้สึกก่อนคนนั้นก็ได้ไปใครไม่รู้สึกก็ชีวิตคุณก็ต้องเรียนมหากาพย์21วันนะคะเลเวล1เลเวล2เรียนมหัศจรรย์แห่งชีวิตคุณจึงจะเปลี่ยนชีวิตอย่าสั่นสะเทือนด้านลบเพราะต่อให้ครูไม่มาบอกคลิปนี้คุณก็ใช้มนตราสั่นสะเทือนอยู่ดีแต่คุณกำลังสั่นสะเทือนด้านไหนอยู่การสั่นสะเทือนของคุณเกิดจากพลังที่มันจะมาก่อนอารมณ์ความรู้สึกคุณสังเกตดูสิก่อนที่คุณจะโกรธอ่ะมันจะมีอารมณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับคุณก่อนมันจะมีพลังงานบางอย่างที่แบบตัวสั่นโมโหแล้วคุณค่อยด่ามันออกมาเห็นไหมเนี่ยมันคือมนตราสั่นสะเทือน law of vibrationคุณกำลังใช้ vibration ด้านดีอยู่หรือเปล่าถ้าคุณสั่งให้ตัวเองยิ้มข้างในคุณจะคิดเรื่องความสุขก่อนเห็นนะคุณกำลังสั่นสะเทือนด้านดีเห็นไหมคะดังนั้นเราต้องเริ่มที่จะสั่นสะเทือนด้านดีให้กับตัวเราก่อนถ้าเราอยากจะเปลี่ยนชีวิตนะเป็นไปไม่ได้ที่มันจะเกิดก่อนคุณค่อยตื่นเต้นไม่เคยมาจริงวันนี้ถ้าเกิดคุณต้องการประสบความสำเร็จในธุรกิจคุณอยากจะเป็นตำแหน่งอะไรก็ตามที่คุณอยากจะได้ให้คุณรู้สึกว่าคุณได้มันมาแล้วคุณจะรู้สึกยังไงเขียนความรู้สึกออกมา17อย่างอ่ะแถมให้เขียนความรู้สึกออกมา17อย่างและแสดงท่าทางเต็มเหนียวค่ะเขียนความรู้สึกออกมา17อย่างและแสดงท่าทางเต็มเหนียวค่ะมันจะทำให้คุณอยู่ในโฟลว์อยู่ในไวเบรชั่นที่สั่นสะเทือนผลลัพธ์ได้เร็วขึ้นเขียนความรู้สึกถ้าเกิดคุณได้สิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายมาครอบครองเรียบร้อยแล้วคุณจะรู้สึกอย่างไรหลังจากนั้นคุณก็แอคชั่นแอคติ้งรู้สึกฟีลลิ่งจัดเต็มค่ะว่าไอ้เงินจำนวนนั้นคุณจะไปทำอะไรเต็มที่ไปเลยนั่นแหละจึงทำให้ครูสะเทือนทุกผลลัพธ์ค่ะคุณเพอขามีคำถามไหมคะถามแทนคนทางบ้านนิดนึงจ้าพี่อุปิ๊กพี่ดอกฟ้ามีคำถามไหมคะโอเคค่ะพี่อุปิ๊กเพิ่นเดี๋ยวครูมีแจกเงินขวดถุงนะคะครูก็เลยต้องรีบไปรีบมาเชิญค่ะถ้าหัวหน้าครอบครัวคือพ่อเด็กยังไม่ถูกใจจะไม่ถูกใจเรื่องต่างๆบอกเขาซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ก็ยังเป็นเหมือนเดิมเช่นพูดโกหกหาเงินให้ครอบครัวไม่เก่ง แล้วปวดหัวเกือบทุกวันกับเรื่องนี้ถามว่าเราควรเปลี่ยนคนเปลี่ยนเขาเปลี่ยนแปลงเขาโดยเราคิดที่จะโดยเราปรารถนาเนี่ยอยากให้เขาเนี่ยเป็นอย่างที่เราต้องการคุณคาดหวังแล้วหรือเลิกกันไปเลยคือต้องบอกแบบนี้ค่ะความจริงแล้วคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใครได้เนาะเขาต้องอนุญาตเองเนาะอันดับแรกคุณเขียนข้อดีเข้ามาก่อนเขียนข้อดีเข้ามาก่อนว่าเขามีข้อดีอะไรบ้างมนุษย์นะคะพออยู่ไปด้วยกันอยู่ไปเนี่ยเราเริ่มมองไม่เห็นข้อดีเขาแล้วเราเริ่มจับผิดเห็นข้อเสียเราอยากให้เขาเปลี่ยนแบบเราเพื่อให้ถูกใจเรานั่นแหละที่กำลังคิดลบอยู่เรานี่แหละที่กำลังคิดลบอยู่เพราะเราไม่เคยเห็นข้อดีเขาไงคุณลองเห็นข้อดีเขาแล้วลองซาบซึ้งใจในเขาสิเดี๋ยวเขาจะดีเองอัตโนมัติแต่วันนี้คุณไม่เคยเห็นข้อดีเขาไงคุณเริ่มจับผิดเขาคุณก็จึงเห็นข้อเมื่อไหร่ที่คุณมองหาคุณก็จะมองเห็นน่ะถ้าคุณเริ่มมองหาข้อดีก็จะเจอและเขาก็จะคุณก็จะเห็นว่าเออเขาน่ารักเนาะเขาเป็นพ่อของลูกที่น่ารักมากซื่อสัตย์กับเรามาตลอดเลยโอ้เขานะเสมอต้นเสมอปลายมากเลยยังไงก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่
ดูซิพอเราหลับทีไรก็ห่มผ้าให้เราทุกทีเราหิวน้ำก็เอาน้ำให้เรากินคุณเห็นข้อดีเขาหรือยังอ่ะบางครั้งคุณอาจจะพลาดโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตก็ได้นะคะอาจจะไปเจอสิ่งที่เลวร้ายกว่าก็ได้ถ้าคุณยังอารมณ์แบบนี้อยากให้คนอื่นเปลี่ยนเพื่อคุณแบบนี้การันตีว่าคนใหม่ก็ไม่ต่างกันครูไม่ได้เก่งกว่าคุณนะแต่ครูเป็นคนนึงที่ต้องขออนุญาตบอกความจริงก็เจงเกรงใจสามีอยู่เนาะแต่งาน3ครั้งอะล้มเหลว2ครั้งอะเพราะเปลี่ยนคนอื่นแต่ไม่เปลี่ยนตัวเราไม่เคยเห็นข้อดีใครทั้งนั้นแหละโมโหอยากจะด่ารำคาญเลิกแม่งเลยนึกออกไหมครูไม่เคยเห็นข้อดีใครทั้งนั้นแหละค่ะแต่โชคดีมากเลยค่ะพี่เพิร์ลมาเจอได้แต่งงานกับครูสิตาคนอื่นแต่งงานกับอีเจตามนุษย์ยูแห่งความบ้าคลั่งนะคะก็เลยซวยไปต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าคนที่ได้แต่งงานกับครูคือคนที่ซวยในอดีตนะในแต่งกับอีเจตาเนี่ยซวยทุกคนเพราะอีเจตาด่าแหลกแล้วก็ด่าเช็ดนะคะแล้วก็มองไม่เห็นข้อดีอ่ะบอกเลิกวันละ800รอบน่ารำคาญกระโดดถีบด้วยเหยียบคอนะคะดิฉันอะโหดมากตบพูดเลยทำทุกอย่างค่ะคือหงุดหงิดคว้างคกคว้างสักคว้างมีดไม่ทำอย่าทำค่ะอย่าทำมันไม่เวิร์กผลสุดท้ายคุณก็เจอใหม่ที่ไม่ได้ไปไกลมากกว่าเดิมหรอกค่ะเพราะว่าคุณไม่ได้เปลี่ยนตัวเองแต่คุณเปลี่ยนอยากเป็นคนอื่นไม่มีใครที่เขาจะถวายสายพานมาให้คุณหรอกเพราะต่อให้วันนี้เขาดีคุณมองไม่เห็นเดี๋ยวคุณก็มาพิมพ์คําถามเดิมว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนู้นอีกแล้วเพราะว่าคุณมองเห็นข้อไม่ดีตลอดไงก็คุณมองหาข้อไม่ดีคุณก็ต้องเจอข้อไม่ดีเนาะไปก็คือคุณสั่นสะเทือนแต่ด้านไม่ดีอ่ะถูกป่ะเพราะจิตคุณถ้าเกิดคุณมองแว่นดีๆเขาก็คนเรามันไม่มีใครที่มันไม่มีข้อดีหรอกลูกบนโลกใบนี้มันมีคนมีข้อดีแล้วมีข้อเสียทุกคนมองข้อดีเขาให้แตกแล้วขอบคุณซับซึ้งใจบ้างสิขอบคุณที่เขาได้ยินบ้างไม่ใช่ด่าทุกวันเลยด่าวันละ800รอบใครจะอยากทำดีให้ถูกเปล่าอะไรก็ไม่ถูกใจเขาลนลานไปหมดแล้วแล้วจะเอาชีวิตที่ไหนไปสร้างเรื่องราวดีๆเก็ตไหมคะครูรักนะครูเลยพูดตามตรงแต่หนูจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็วิจารณญาณของหนูเนาะนะคะอ่ะมีคำถามอยู่ไหมลูกมีแค่นี้เหรอคะเขาฝากมาอยากถามมีใครอยากถามอะไรไหมคะตอนนี้พี่ปิ๊กช่วยอ่านในข้อความหน่อยคุณมองหาสิ่งไหนใจคุณก็คอยคว้าสิ่งนั้นในวันที่ครูเริ่มต้นสร้างชีวิตนะฮะครูมองเห็นแต่คำว่าเงินทองไปหมดเลยแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งในเงินในทองหมดตอนนั้นยังไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักนะคะหลังจากที่ครูสำเร็จแล้วครูจึงมาโฟกัสว่าครูอยากมีความรักที่มีคนที่นอนกอดเราไปไหนที่คู่บุญคู่บารมีกับเราวันที่เรามีความสุขอย่างเต็มที่พระเจ้าหรือว่าจักรวาลก็ส่งคุณเพอร์มาเป็นคู่ชีวิตคุณเพอร์เป็นเจ้าของโรงงานผลิตสกินแคร์นะคะซึ่งก็มีชีวิตที่ดีอยู่แล้วนะคะร่ำรวยอยู่แล้วนะคะซึ่งเรารู้จักมาก่อนรู้จักกันก่อนที่จะมาแต่งงานกันนะคะก่อนหน้านี้เราก็ไม่เคยมองเขานะคะต่างคนก็ต่างมีคนของตัวเองเนาะแต่พอถึงจุดนึงที่จักรวาลส่งมาให้เราได้มาคบกันค่ะมันทำให้ครูเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นยิ่งไปกว่าเดิมอีกมันเหมือนแบบเหมือนยินอย่างมาเจอกันคู่บุญคู่บารมีเนาะเวลาครูอยากทำอะไรครูก็ได้รับการสนับสนุนอย่างง่ายๆสบายๆเวลาครูคิดที่จะช่วยคนยังไงคุณเพิร์ลก็สนับสนุนครูทุกๆอย่างเลยมันเป็นเพราะอะไรอ่ะมันเป็นเพราะเราไม่ได้ไปเปลี่ยนเขาไงแต่เราเปลี่ยนตัวเองไงครูไม่เคยรู้สึกเหนื่อยเลยที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะในปีแรกครูกับพี่เพิร์ลนี่ต้องปรับกันต่างคนต่างปรับเข้าหากันเยอะมากนะคะเพราะว่า1ปีพิสูจน์ใจเนาะว่าจริงๆแล้วเราอยู่ด้วยกันได้หรือเปล่าปีที่2ทะเลาะกันลดลงไปครึ่งนึงนะคะอันนี้ปีที่3แล้วแทบไม่ทะเลาะกันเลยเห็นไหมยิ่งอยู่ยิ่งรักกันเพราะเราต่างก็มองหาข้อดีของกันและกันและทั้งคู่ก็โชคดีค่ะเป็นคนที่ขี้ลืมนะคะขี้ลืมด้านลบๆนะคะด้านบวกๆก็จำได้แม่นมันก็เลยทำให้ชีวิตของเราหวานชื่นกันยิ่งขึ้นนับวันเหมือนจีบกันทุกวันอ่ะครูบอกพี่เพิร์ลว่าครูปรารถนาความรักแบบป๊อปปี้เลิฟและครูก็ไม่ได้ทำตัวเป็นแบบยายแก่นึกออกไหมเราก็ต้องทำตัวแบบเป็นป๊อปปี้เลิฟจริงๆอันที่รักมาใกล้ๆเลยค่ะมานั่งตรงนี้ค่ะคือจริงๆแล้วอ่ะทุกคนคือจริงๆแล้วอ่ะครูสิตากำลังใช้กฎจักรวาลใส่เพลทุกคนอะไรนะคือนึกออกไหมว่าหลายๆครั้งอ่ะเวลาที่อันนี้สำหรับให้พวกเราทุกคนสามารถเอาไปใช้ที่บ้านได้ด้วยเนาะคือแน่นอนว่าเวลาที่ถูกคุณกำลังโดนมนตราสั่นสะเทือนของดิฉันอยู่ใช่เพราะว่าจริงๆครูสิตาเนี่ยกำลังใช้กฎใช้มนตราสั่นสะเทือนใช้มนตราสั่นสะเทือนใส่เพลเนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย
คือคุณนึกออกแบบว่าหลายๆครั้งอ่ะเวลาเราต้องการให้สามีของเราเราต้องการให้ลูกของเราเราต้องการให้พ่อแม่ของเราเนี่ยเป็นไปอย่างที่เราคิดเนี่ยนั่นหมายความว่าเราเนี่ยไม่พอใจบางอย่างในตัวเขาถูกต้องไหมซึ่งทีเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยที่เรามักจะเอาไปทำกันเนี่ยก็คือเราก็จะทำยังไงไปด่าให้เขาเวลาที่เขาทำอะไรบางอย่างที่เราไม่พอใจเนี่ยเราก็จะไปด่าเขาถูกไหมว่าทำไมคุณทำอย่างนู้นทำไมเธอทำอย่างนี้ทำไมเธอทำอย่างนั้นทำไมลูกไม่แบบตั้งใจเรียนทำไมนู่นนี่นั่นถูกไหมเนี่ยพี่เพลโดนของแล้วตอนนี้แต่สิ่งที่คุณสิตาเนี่ยทำใส่เพลเนี่ยคุณสิตาไม่ได้บ่นอะไรใส่เพลนะนึกออกไหมเราก็ไม่รู้หรอกว่าไอตอนนั้นเราทำอะไรแต่ว่าสิ่งที่คุณสิตาพูดเสมอคือสิ่งที่คุณสิตาพูดตลอดคืออะไรขอบคุณนะที่ได้สามีที่ดีขนาดนี้ดูแลฉันเป็นดุจเจ้าหญิงดุจเจ้าหญิงตลอดเวลาเลยอ่ะพอเราฟังปุ๊บเป็นยังไงล่ะเราก็ต้องเป็นยังไงเราก็ต้องทำไม่ดีกับเขาไหมไม่เราก็ต้องทำไงเราก็ต้องดูแลเขาดุจเจ้าหญิงให้มันยิ่งขึ้นไปอีกนึกออกปะเขาเรียกว่าการยิ่งขอบคุณยิ่งเพิ่มพูนทุกคนดังนั้นเนี่ยคือเขาเรียกว่าคำพูดเนี่ยสร้างโลกเลยนะหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยเราพูดกับแฟนเราว่าโอ๊ยขอบคุณนะโอ๊ยขอบคุณที่ดูแลฉันเป็นอย่างดีเลยคุณคิดว่าเขาจะทำยังไงกับคุณล่ะเขาก็จะเดินมาตบคุณไหมล่ะเออแน่ใช่สิเขาก็จะไม่แบบไม่เดินตบคุณแน่นอนเขาก็จะแบบโอ้จริงเหรออย่างงี้โอ้ต้องดูแลให้ดีขึ้นไปอีกกว่าที่เขาคาดหวังกับเล่าอย่างงี้ทุกคนพอนึกภาพออกไหมเนี่ยแหละคือการใช้มนตราสั่นสะเทือนคุณโดนของอ่ะคุณมีอีกคุณบอกเขาไปว่าดิฉันเป่าหัวคุณยังไงบ้างในทุกวันคุณเพลในโดนมนตราสั่นสะเทือนทุกวันนะคะตั้งแต่ปีแรกอ่ะคุณสิตาเป่าอะไรใส่คุณคะคุณตาเป่าอะไรใส่หรอเป่าหัวเนี่ยแล้วแม่งอ่ะพูดว่าอะไรคุณตาพูดว่าอะไรคะคุณตาพูดว่ารักฉันหลงฉันรักฉันหลงฉันรักฉันรักฉันหลงฉันเปฉันมองฉันคนเดียวรักฉันหลงฉันเปฉันคนเดียวรักแบบรักแบบงงหัวไม่ขึ้นรักแล้วรักอีกรักแล้วรักอีกดูแลฉันหลงเมตตามหาเสน่ห์กับฉันให้แล้วก็ให้อีกนี่คือว่าเป่าใส่ไปแล้วเวลาครูเป่าเสร็จนะครูบอกว่าเธอโดนแล้วล่ะนะคะเขาก็จะแบบว่าเขาคือเขาน่ารักไงคือเขาเป็นคนน่ารักไงเขาก็จะบอกว่าเป่าอีกเป่าอีกเออดีเว้ยอยากโดนเป่าอีกเป่าแม่งทุกวันน่ะใช่ใช่แล้วก็เป่าอีกเป่าอีกเป่าอีกเงี้ยเออนึกออกมั้ยทุกคนเราก็จะเขาเรียกว่าเหมือนกับเออเราก็เวลามีคนมาเป่าอย่างงี้ใส่เราเนี่ยแล้วเราไม่เคยเจอไงไม่เคยเจอแล้วเราก็เจอมนตาสัตว์เราก็รู้สึกทุกวันว่าเออโอ้นี่มันเป่าของใส่เราขนาดนี้แสดงว่าต้องรักเรามากแน่เลยเราก็ต้องพยายามทำให้ดีที่สุดอย่างงี้นึกออกมั้ยทุกคนครูจะไม่เป่าในใจนะคะเป่าออกเสียงเลยรักหนักมากหลงหนักมากเปียเมกเปียไอเปียมาซะเปเมียเยอะมากอะไรที่เมียอยากได้ให้หมดเลยให้ทุกอย่างดูแลเมียรักเมียนอนก่อนเมียลงเมียมองเมียคนเดียวเป่าไปลูกเป่าวนไปเป่าไปเป่ามาเป่ามาเป่าไปเป่าเดี๋ยวลงเองเป่าอย่างนี้ทุกวันอ่ะเออไม่รู้ใครไม่ทำเขาเนี่ยทำครูทำอ่ะจริงครูทำทุกวันหรือเวลาครูไปไหนอย่างเงี้ยเพราะว่าครูเป่าเขาไปอยู่แล้วเขาไม่ต้องเปย์ครูใช่ป่ะครูนั่งเฉยๆนะนักเรียนเชื่อไหมกูนั่งเฉยหรือไม่กูไปเดินห้างกับพี่ดอกฟ้าใช่ไหมพี่ดอกฟ้าไปเดินพารากอนกันเฉยๆคืออยากไปดูโน่นดูนี่ไปดูเฉยๆวัตถุประสงค์กูคือไปดูเฉยๆเวลาที่กูอยากไปดูเฉยๆนะเหตุการณ์ประหลาดมักจะเกิดขึ้นคือที่รักยัดเงินใส่มือให้ไปช้อปปิ้งประหลาดมากแต่พอวันนี้บอกว่าที่รักเขาจะไปช้อปปิ้งอันนี้อาจจะต้องแบบขอนิดๆนึกออกไหมอันนี้อาจจะต้องขอนิดๆแต่เวลาเราชิวๆให้เยอะด้วยนะเวลาเราแบบชิวๆมีความสุขคือจะไปดูเพราะเราไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วนักเรียนถามพี่ดอกฟ้าเสื้อผ้าครูเป็นไงลูกตู้แตกแล้วตู้ปิดไม่ได้อ่ะ คือแบบล้นทะลักปิ้นปั้นนะเพราะเราไปชิวๆเราไม่ได้คิดอะไรเรานั่งเดินอ้าเจียมๆของเราเดินเฉยๆอยู่นี่ก็ยัดเงินให้เราเห็นไหมแล้วครูก็จะบอกว่าเนี่ยเห็นไหมรักเมียรักมากหลงเมียรักมากครูก็จะต้องเป่าซ้ำอีกเห็นไหมก็ลำบากใจนะคะเราก็ต้องลงมนตาเพิ่มอีกถูกไหมเพราะเขามนตาจะได้เพิ่มความขลังมากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วทุกคนจริงๆเนี่ยกฎเขาเรียกว่ากฎแรงดูดกฎจักรวาลเนี่ยเพราะว่ามีอยู่จริงนะเพราะว่าคือในช่วงเวลาที่จริงๆเนี่ยเพลกับคุณสิตาเนี่ยรู้จักกันนานแล้วครับใช่รู้จักกันตั้งแต่เป็นเหมือนกับเป็นคู่ค้ากันเนาะเพลเป็นผู้ผลิตแล้วก็คุณสิตาครูมาผลิตกับพี่เพลนะคะใช่เป็นเจ้าของแบรนด์เนาะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีสปาร์กอะไรใดทั้งสิ้นกันใช่ไหมเสร็จปุ๊บทุกคนผ่านมากี่ปีเนาะไม่รู้กี่ปีเหมือนกันจำไม่ได้ละ2ปีก็เราแต่งงานกันมาเข้าปีที่3เออใช่ผ่านมา2ปีเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ารักจนหลงใช่มั้ยปรากฏว่าอะไรรู้มั้ยทุกคนคือสเปคของคุณสิตาเนี่ยเขาไม่ชอบคนใส่แว่นแต่ปกติเนี่ยเพอใส่แว่นตลอดเลยใส่แว่นตลอดเลยจนทำให้คุณสิตามองข้ามจนทำให้นั่นแหละคุณสิตาก็มองข้ามตลอดเลยเราก็ใส่แว่นของเราแล้วก็ทำงานของเราเราก็ไม่ได้สปาร์กอะไรกันใช่มั้ยถูกมั้ยทุกคนเราก็ทำงานของเราเนาะทีนี้เนี่ยแล้วคุณสิตาเนี่ยก็เพิ่งเขียนใบสั่งจักรวาลไปเขียนใบสั่งจักรวาลมา2วันซึ่งสิ่งที่เขาระบุลงในใบสั่งจักรวาลเนี่ยคือ
ก็คือแน่นอนต้องเป็นคนขาวตีสูง170เดินไปไหนจูงมือฉันตลอดรักอบเอวกอดหอมได้ทุกที่สาธารณะกูเขียนละเอียดสีหน้านักเรียนสีหน้าแล้วก็ไม่ใส่แว่นเพราะคุณต้องไม่ใส่แว่นคนใส่แว่นไม่ใช่ว่าใส่แว่นผิดนะลูกแต่ครูรู้สึกว่าคนที่ใส่แว่นจะเหมือนแบบโรคจิตนิดนึงในความรู้สึกครูแบบว่าอ่านการ์ตูนเยอะเกินไปเลยแบบอาจจะเป็นผู้ชายหื่นกามอะไรเงี้ยขยับแว่นแบบว่าเหมือนอาจารย์ว่าเคยดูในหนังสือการ์ตูนว่าอาจารย์ใส่แว่นแล้วก็ขยับแว่นกริปอย่างเงี้ยนั่นแหละทุกคนแล้วก็คุณสตาร์ก็เขียนเอาไว้ด้วยว่าคนที่จะเหมือนกับเข้ามาเป็นคู่ชีวิตของฉันเนี่ยจะต้องเหมือนกับมาสนับสนุนฉันที่จะทำให้ฉันเนี่ยสามารถเผยแพร่กฎจักรวาลกฎแรงดูดเนี่ยไปทั่วโลกได้ถูกต้องใช่ไหมเสร็จปุ๊บเนี่ยในช่วงเวลานั้นทุกคนใช่ไหมว่าตอนนั้นเนี่ยเพอไปเข้าคอร์ส NLP ทุกคนของโค้ชวานไปเข้าคอร์ส NLP เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีคอร์สที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนาะทีนี้เพอก็สายตาเอียงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทีนี้เนี่ยตอนช่วงจังหวะนั้นเนี่ยก็เลยแบบว่าก็เลยถอดแว่นทุกคนหักแว่นทิ้งเลยแล้วก็ไม่ใส่แว่นเสร็จปุ๊บก็พอไม่ใส่แว่นปุ๊บเนี่ยก็โปรแกรมจิตตัวเองโปรแกรมจิตตัวเองสายตาฉันชัดเจนทำอยู่พักนึงใช่โปรแกรมจิตตัวเองนะในช่วงระหว่างทำนี่แหละมาคุยกันว่าจะเอาคลิปคุณจะไปเผยแพร่ต่างประเทศใช่แล้วทีนี้ตอนนั้นเนี่ยเขาก็มีแผนว่าเอ้ยนี่ดีกว่าสนับสนุนลูกค้าเราเนาะทำเว็บไซต์แบบว่าที่เป็นเหมือนกับเป็นระบบแนะนำดีกว่าให้คนเนี่ยสามารถที่จะแนะนำตัวมหากาพย์21วันเนี่ยต่อกันได้ให้เข้ามาเรียนคอร์สได้ก็เลยวางแผนแบบนี้แล้วก็ไปคุยกันเนาะแล้วก็สรุปว่าวันนั้นเนี่ยก็เลยไม่ได้ใส่แว่นไปไม่ได้ใส่แว่นไปแล้วก็ไปเสนอเรื่องของตัวระบบคอร์สมหากาพย์21วันด้วยเพื่อช่วยคนก็กลายเป็นว่าคุณสิตาก็พอดีเลยคุณเพิร์ลถอดแว่นมาแล้วคุณสิตาก็ใส่โบใหญ่ไฟกระพริบไปนะคะแล้วก็พี่เพิร์ลก็ถอดแว่นมานะคะแล้วก็เห็นเฮ้ยมึงไปอยู่ไหนมาวะนึกออกไหมคือรู้จักกันตั้งนานอ่ะไม่เคยเข้าตาครูเลยนะคะขาวตีแต่ใส่แว่นคือติดตรงใส่แว่นดังนั้นปัดตกดังนั้นไม่คู่ควรกับฉันแล้วครูเพิ่งเขียนใบสั่งจักรวาลมา2วันนักเรียนโดยเฉพาะครูเขียนว่าต้องเป็นคนที่มาช่วยครูในเรื่องของการเผยแพร่กฎจักรวาลเนี่ยนึกออกปะแล้วปรากฏนี่มานำเสนอกฎจักรวาลไม่พอสูงความสูงเป๊ะหน้าเป๊ะผิวเป๊ะตอนนั้นออกกำลังกายหนักมากด้วยเฟิร์มด้วยเกาหลีมากคือแบบใช่เลยตอนนั้นอย่ากระเดินออกมาจากไอ้ที่กูเขียนใบสั่งจักรวาลตอนนั้นทุกคนต้องกลับไปดูต้องไปค้นหาภาพวันแต่งงานของคุณเพลินนะเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีคุณเหนียงมหาเสน่ห์เข้ามาที่คอตอนนี้คุณเพลินกำลังลงมนตาเสน่ห์แล้วค่ะเหนียงแต่แล้วคุณต้องมีเหนียงเดี๋ยวมหาเสน่ห์หายค่ะไม่มีเหนียงก็มหาเสน่ห์ได้แต่ว่าตอนนี้พอดีคุณเหนียงมหาเสน่ห์มาอยู่ที่คอแล้วไงคะนั่นแหละทุกคนก็เลยมันก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่ามันคือจังหวะเวลาเนาะมันคือสิ่งที่เหมือนกับเราคุณต้องบอกคนทางบ้านด้วยว่าสเปคของคุณอะคือครูต่างคนต่างมีสเปคของกันและกันนึกออกปะคะสปาร์กกันเลยค่ะวันนั้นนั่นแหละสปาร์กกันก็เลยได้คุยงานด้วยกันมาสักพักหนึ่งนะคะก็เลยตัดสินใจที่จะคบกันนะคะตัดสินใจที่จะคบกันนะคะคุณเพอก็เขียนว่าสเปคของเขาเป็นยังไงซึ่งคุณเพลบอกไม่น่าจะมีอยู่บนโลกใบนี้ใช่สเปคของคุณเพลนี่เขาเรียกว่าเป็นตาคนตาเขียนใบสั่งเป็นผู้หญิงที่คิดว่าน่าจะมีอยู่แต่ในโลกแห่งจินตนาการเท่านั้นทุกคนคุณเพลก็เลยคิดว่าชาตินี้คุณเพลก็คงจะไม่ได้แต่งงานแล้วก็คงจะอยู่เป็นโสดเนาะแล้วก็ผู้หญิงในจินตนาการนะคะเนี่ยคงจะบริหารเสน่ห์ไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้เนาะปรากฏว่าเป็นยังไงแล้วคนทางบ้านฟังนี้หมายถึงผู้หญิงที่ในจินตนาการตลอดที่คุณบอกจินตนาการเนี่ยโออันนี้นะคือผู้หญิงหลายบุคลิกชอบมากคุณติตามิเป็นเทนโพล่าดังนั้นเนี่ยพี่เพอชอบเทนโพล่าคุณเพอชอบผู้หญิงเทนโพล่าทุกคนคือมีหลายลมไม่ใช่หวานได้เปรี้ยวได้เซ็กซี่ได้น่ารักได้แอลเอิร์นได้ใช่ช่วงนี้ก็แบบช่วงนี้ก็จะหวานเยอะแต่ทุกคนนะเพราะว่าเดี๋ยววันที่30นี้ก็จะครบรอบวันแต่งงานของเราสองแล้วปรบมือนั่นแหละทุกคนเราก็เขาเรียกว่าผู้หญิงในจินตนาการของเราแน่นอนคำว่าจินตนาการก็ต้องเลิศล้ำอลังการงานสร้างรัชดาลัยเทเตอร์อยู่แล้วเนาะก็เป็นผู้หญิงที่เป็นเทนโพล่าคือเขาเรียกว่ามีหลายคาแรคเตอร์มีหลายคาแรคเตอร์ไม่ได้แบบหวานอย่างเดียวไม่ใช่หวานก็หวานไปเลยอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดจะเป็นหวานตลอดเวลาก็ไม่เวิร์กจริงไหมทุกคนเราก็ต้องมีมุมที่แบบจังหวะเวลาหนึ่งก็ต้องเป็นคนเซ็กซี่ในอีกอริยบทหนึ่งก็เป็นคนน่ารักหวานๆขี้อ้อนในอีกอริยบทหนึ่งเราก็อยากได้คนที่เป็นแบบเป็นผู้หญิงเก่งเนาะดูมีแบบความคิดเราสามารถคุยด้วยได้เราสามารถที่จะคุยกันแล้วก็รู้เรื่องคุยภาษาเดียวกันเนาะคุยถ้าเกิดคุยงานกันปุ๊บเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าใจเก็ทกันได้ง่ายแล้วก็สามารถให้คำปรึกษากันได้เราปรึกษาเขาได้แล้วเขาก็สามารถปรึกษาเราได้เนาะสี่ก็คือต้องเป็นผู้หญิงที่มีทัศนคติที่บวก
เป็นบวกเนาะก็คือหมายความว่าก็คือไม่เอาง่ายๆคือทัศนคติดีนั่นแหละน้องทุกคนเนาะคำนี้ก็น่าจะชัดเจน5ก็คือเป็นผู้หญิงที่รักครอบครัวเป็นผู้หญิงที่กตัญญูรู้คุณเป็นผู้หญิงที่รักพ่อแม่รักครอบครัวใช่เนี่ยแหละเอาง่ายๆคือหลักๆก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ทุกคนซึ่งแน่นอนว่ามันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสเปคที่อลังการอยู่แล้วเนาะเป็นสเปคที่เขาเรียกว่าอลังการลักษณะไลท์เทเตอร์อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าโอเคคงจะไม่เจอผู้หญิงแบบนี้หรอกเนาะใช่เราก็คงคิดว่าคงจะไม่เจอผู้หญิงแบบนี้หรอกแต่ว่าในจังหวะเวลานึงในช่วงนั้นที่เราใช้ NLP หรือว่าเราโปรแกรมจิตตัวเองแน่นมากๆเนาะเราก็รักตัวเองเราก็เขาเรียกว่าเหมือนกับรักตัวเองเราบอกรักตัวเองบ่อยมากเราขอบคุณตัวเองบ่อยมากเราเหมือนกับใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวันเนาะแล้วเราก็ได้เป็นจังหวะเวลาที่เราหมุนเวียนเราก็ได้มาเจอกันเราก็สปาร์กกันใช่มันคือจังหวะเวลานั้นเลยที่เรามนตราสั่นสะเทือนค่ะคลื่นเสียงมันมาจบชนกันพลังงานของเราและเขามันมาดึงดูดกันนะคะมันมาเสียบปลั๊กกันได้พอดีเลยเพราะว่าต่างคนต่างปล่อยคลื่นแล้วตอนนั้นเป็นช่วงที่ครูก็มีความสุขมากพี่เพิร์ลก็มีความสุขมากนะคะต่างคนก็ต่างดึงดูดกันนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าแต่งงานเร็วมากนะคะแต่ก็อยู่กันมานานแล้วนะคะเข้าปีที่3แล้วนะคะวันที่30นี้ก็3ครบ3ปีเดินทางเข้าสู่3ปีกันมันจะเข้าสู่ปีที่4แล้วนะคะจากคือแต่งงานเร็วมากเพราะว่าไม่รู้อะไรโดนจิตโดนใจเขากับแม่ครูคุยกันสองคนคือทุกคนนึกออกไหมว่าเขาเรียกว่าเมื่อเจอเขาเรียกว่าเหมือนกับเวลาเรามองธุรกิจนะทุกคนเนาะเมื่อเราเจอโอกาสที่มันเป็นโอกาสที่ชีวิตนี้คุณอาจจะหาไม่ได้อีกแล้วในชีวิตเนี่ยเราต้องรีบคว้าโอกาสนั้นไว้ทันทีทุกคนเข้าใจไหมหมายความว่าวันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราเจอผู้หญิงสักคนนึงเนี่ยแล้วผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเราลิสต์สเปคมาเนี่ย100ข้อเนี่ยแล้วเขาตรงทั้ง100ข้อที่เราขีดเส้นเอาไว้อะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคำถามคือตอนแรกครูก็ไม่ค่อยเชื่อเขาเท่าไหร่นะแต่เขาก็เข้าสเปคครูจริงๆนะถ้าเขาจะมีถ้าวันนี้เขาตรงแล้ว100ข้ออ่ะถ้าในอนาคตเราไปเจอข้อเสียเขาสักประมาณ10ข้อ20ข้อมันก็เป็นเรื่องที่รับได้ถูกไหมทุกคนเพราะว่าข้อดี100ข้อของเขามันเข้าสเปคของเราหมดแล้วอ่ะดังนั้นถ้าเกิดจะเจอว่าโอเคมีสัก20ข้อที่เป็นข้อเสียมันก็ช่างมันเพราะว่ามันมีข้อคือเขามีข้อดี100ข้อที่เราเห็นอย่างชัดๆในวันนั้นอยู่แล้วที่เราได้เห็นตัวตนของเขาอะเนี่ยเพราะคำนี้ของพี่เพิร์ลเลยนะทำให้ครูได้ปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยว่าใช่ครูเขียนข้อดีพี่เพิร์ลได้แบบโอ้โหเป็นพันเป็นหมื่นข้อเนาะแล้วบางครั้งที่เขาบางครั้งมันจะมีจุดที่คนเรามันก็มีจุดที่เราไม่ได้ว่าถูกใจกันทั้งหมดหรอกลูกนะคะมันก็จะมีพอมันมาหักล้างอะมันก็ยังเหลือคะแนนความดีอีกเป็นพันเป็นหมื่นอยู่ดีอะดังนั้นเราก็ตัดเขาออกจากชีวิตเราไม่ได้หรอกเราก็พร้อมจะให้อภัยเสมอแหละเพราะเราเขียนข้อดีเขาเกิน17อย่างแล้วเขาทำร้ายเราหรือทำอารมณ์ให้ที่เรารู้สึกเสียใจมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นน่ะดังนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เราได้ไปต่อในความรักที่มันมีความสุขอะค่ะแม่คะหนูขอถ่ายรูปโอเคลูกอะแคปสวยๆทุกคนแคปสวยๆ สวยเดี๋ยวไปหน้าอีกเพจนึงจะปรับแสงให้มันสว่างวันนี้อันนี้มันมืดไปนิดนึงนะลูกเนาะดังนั้นครูเชื่อว่ามนตราสั่นสะเทือนอ่ะมันใช้กับทุกคนได้กับทุกอย่างได้ลองพูดกับต้นไม้สิไม่เชื่อไม่ว่าต้นไม้จะเขียวอยู่อะไรก็แล้วแต่หนูลองไปทำนะถ้าหนูไม่เชื่อว่าหนูสามารถสร้างมนตราสั่นสะเทือนได้สมมตินะคะหรือสัตว์ก็ได้นะหรือต้นไม้ก็ได้สมมติว่าเขาจะดูเหี่ยวๆรดน้ำเขาแล้วบอกว่าสดชื่นจังเลยอู้เก่งจังเลยเนี่ยเดี๋ยวออกดอกออกผลอีกแล้วเชื่อไหมคะออกเพียบเลยไปลองทำหรือหมาแมวที่ป่วยอย่าไปบอกเขาว่าอุ๊ยทำไมป่วยอีกแล้วอย่าพูดเดี๋ยวนี้แข็งแรงจังเลยนะลูกทำไมหนูยิ้มเก่งจังเลยล่าเริงสดใสคุณพูดกับเขาไปเนี่ยทุกวันทุกวันพูดซ้ำพูดตีพูดบ่อยคุณเจอเขาเมื่อไหร่คุณพูดคุณเชื่อไหมคะครูยกตัวอย่างเช่นน้องแมวที่บ้านครูตอนแรกคนนี้ป่วยอสอแอสเซ็ตมากครูก็เลยบอกว่าไม่ครูก็เลยไปใส่โปรแกรมเข้าไปหนูแข็งแรงมากเลยทำไมเจอแม่ตลอดยิ้มตลอดให้ไอ้แมวอารมณ์ดีเราใส่อารมณ์เขาเป็นแบบนี้ว่าเขาเป็นแมวอารมณ์ดีก็กลายเป็นว่าเขาอารมณ์ดีนะคะแล้วก็ยิ้มดูเป็นแมวยิ้มตลอดเวลาน้องนกเหมือนกันนะคะน้องเมตานะคะนกแอฟริกันเกย์บางท่านเนี่ยเขาบอกว่าจิกแล้วแบบดุมากๆเลยแต่เราบอกว่าเมตตาเขาเป็นคนอารมณ์ดีนึกออกป่ะเมตตาเป็นนกอารมณ์ดีเขาก็จะแบบเฟรนลี่อะค่ะคือแบบถ้าเป็นแบบถ้าเหมือนแมวอะสีไปสีมาถ้าเป็นจูอีจี้อย่างเงี้ยคือแบบเกิดมาไม่เคยเลี้ยงนกเนาะน่ารักแท้แล้วอัจฉริยะมากจำอะไรได้เสียงเครื่องตัดหญ้าแค่ผ่านไปแป๊บเดียวมันดังกรึ๊งอย่างเงี้ยที่ตัดหญ้าเขาก็ทำเสียงอะไรเงี้ยหรือเช้ามาเราไม่ยอมมาเปิดผ้าให้เขาสักทีเราตื่นสายเงี้ยเขาก็จะแบบ hello คือแบบ hello หลายเสียงเพื่อให้เราแบบมาเปิดให้เขาทั้งที่เขายังไม่ถึงวัยพูดนะ
ือวัยพูดเขาต้อง9เดือนแล้วน้องเพิ่ง3เดือนอะแต่เริ่มพูดคำแล้วมันเป็นเพราะว่าเราใส่โปรแกรมไงหนูลองทำสิถ้าไม่เชื่อหนูลองไปเซิร์ชการทดลองของด็อกเตอร์คนญี่ปุ่นนะคะที่เกี่ยวกับผลึกน้ำอะคำพูดมันสร้างโลกจริงๆนะคะถ้าคุณอยากให้ใครเกลียดคุณคุณก็พูดบ่อยๆว่าไปไหนก็มีแต่คนเกลียดถ้าคุณอยากเป็นคนนึงที่ทำบุญกับคนไม่ขึ้นคุณพูดบ่อยๆว่าไปไหนก็ทำบุญกับคนไม่ขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณอยากมีกัลยาณมิตรดีให้คุณซาบซึ้งเลยค่ะว่ารอบตัวคุณมีแต่สิ่งดีมีแต่คนดีๆเข้ามาคนดีไหลมาเทมาอู้ดไม่รู้จักที่ทุกทางฉันมีแต่คนสนับสนุนฉันไปไหนก็มีแต่ความโชคดีนี่คือคุณกำลังสร้างมวลตราสั่นสะเทือนให้กับชีวิตคุณเช่นเดียวกันคลิปนี้ละเอียดเจาะลึกมากแต่แรกจะพูดสั้นๆยาวอีกแล้วเนี่ยขามีคำถามหรอคะไม่มีคำถามค่ะแต่ว่าเดี๋ยวพอดีอยากจะเสริมเพิ่มให้ได้เลยคุณปลานิดนึงคุณปลาธนัทพรรวยปังๆมั่งคั่งเหลือเฟือนะเขาว่าขอบคุณคำแพงค่ะแม่น้องหมากำลังป่วยค่ะแม่จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคือมีตัวแทนของ TSMU เนาะคนหนึ่งนะที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเยอะมากน้องในบ้านเนาะแล้วก็ปรากฏว่าน้องแมวเขาเนี่ยเป็นโรคเขาเรียกว่าเป็นตัวโรคที่เหมือนกับจริงๆแล้วเนี่ยน้องแมวกับน้องหมาทุกตัวเนี่ยคือเป็นนี่คือเดดอย่างเดียวคือพอไปเป็นโรคคล้ายๆโรคซึมเศร้า FIP อ่ะทุกคนถ้าจำชื่อไม่ผิดนะน่าจะชื่อ FIP เนาะทีเนี้ยปรากฏว่าคือไม่มันคือโรคเนี้ยพอพาไปหาหมอปุ๊บเนี่ยหมอก็บอกเลยว่าประมาณไม่เกิน 3-6 เดือนค่ะคุณแม่เดนของครูตายไป3ตัวโรคนี้เลยแล้วตอนที่ช่วงที่เขาเป็นเนี่ยครูไม่ทันได้คิดเรื่องนี้จริงๆเนาะแล้ว3ตัวนี้มาเป็นบทเรียนให้ครูกับรุ่น9ตัวใหม่ของครูก็เลยไม่เป็นจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก่อนพอเสร็จปุ๊บเนี่ยคือเนื่องจากว่าคือพอตัวแทนคนนั้นเนี่ยได้ยินดังนั้นปุ๊บเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าโออย่างนั้นก็ให้แมวของเรากลับมาอยู่บ้านดีกว่าแล้วก็ใช้เหมือนกับใช้กดแรงดูดตาสอนเนาะใช้กดแรงดูดเนาะก็คือบอกรักน้องแมวอยู่กับน้องแมวบอกรักให้ความรักเขากอดเขาแล้วก็ใส่โปรแกรมว่าหนูแข็งแรงหนูน่ารักมากเลยลูกหนูแข็งแรงมากเลยจากที่ว่าหมอว่าถ้าเกิดไม่รักษาคือตายแน่นะคะไม่เกินเดือนเนี่ยตายแล้วจริงๆอ่ะคุณหมอแค่บอกว่าไม่ใช่ไม่รักษาตายแน่แต่คือยังไงก็ตายแน่ๆก่อนยังไงก็ตายแน่จะอยู่ยื้อให้อยู่ให้3ถึงหรือ3เดือนหรือ6เดือนแค่นั้นแหละถ้าเกิดจ่ายค่ารักษาก็อยู่ได้3เดือน6เดือนแต่อยู่แบบในตู้นะซึ่งทางแม่เขาก็ยืนยันว่าเอากลับดีกว่าเอาไปให้ความรักน้องเต็มที่แล้วลองใช้ภาษาสร้างโลกในสิ่งที่ครูสอนดูปรากฏว่าโปรแกรมไปโปรแกรมมาเจ้าคนเนี้ยเจ้าเบบี้เจ้าตัวเล็กเนี่ยกลายเป็นว่าเขาแข็งแรงไม่พอค่ะเขามีลูกด้วยคูปาใช่ไหมอันนี้แมวคูปาไหมแมวคูปานะแต่มีหลายคนนะมีบางคนแมวไอหมาขาเป๋อ่ะแล้วแบบเป๋ลากอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็เอาไปโปรแกรมว่าเขาแข็งแรงเหมือนหมากระดูกแตกอ่ะฉันจะไม่ผิดแต่ลูกศิษย์หมากระดูกแตกก็เอาไปพูดอย่างเงี้ยแล้วหมาก็กระดูกหายคือหลายคนมากเลยนะหลายคนมากเลยนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเจ้าแมวตัวนั้นน่ะเจ้าหนูน้อยตัวนั้นก็ยังอยู่แล้วแถมมีลูกอีกค่ะคือแข็งแรงมากแข็งแรงมากคือที่ซึ่งของครู3ตัวตายไปก่อนหน้านี้แล้วหมายถึงครูได้รับบทเรียนเรื่องการให้พลังหรือมนตราสั่นสะเทือนกับสรรพสิ่งทุกอย่างเลยใช่คือโดยเฉพาะตอนที่วันที่ครูเสียไปเสียน้อง3ตัวไปน้องพงทรัพย์พงโชคพงเพชรเนี่ยครูรู้สึกว่าครูไม่เอาอีกแล้วที่จะให้แมวหมาครูไปนอนโรงพยาบาลแล้วเสียบสายอะไรเต็มไปหมดแล้วต้องมาผ่าอะไรแบบนี้ไม่เอาอีกแล้วนะคะมาใช้โปรแกรมด้านดีกับทุกสรรพสิ่งดีกว่าคือบางทีเราไปเชื่อคำหมอไงว่าต้องตายเราก็ไม่คิดว่าต้องตายแน่คือจังหวะเวลานั้นด้วยความที่เหมือนกับหมดค่ารักษาไป 300,000 แมวไทยนะตอนนั้นจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่จะทำให้เราเขาเรียกว่าคือมันคือสติเลยนะทุกคนเนาะคือพอบางทีอ่ะคือพอเราเป็นสิ่งที่เรารักมากมากปุ๊บเนี่ยแล้วมันเราคองสติใช่ไหมอยากให้เขารอดอะเนาะมันคือความกลัวในจิตใจของเราว่าเราจะเสียเขาไปเนาะเราก็เลยแบบพอหมอบอกยังไงปุ๊บแล้วเราก็คิดว่าแบบคือเราก็คิดว่าแทนที่เราจะเชื่อในสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเรามาตั้งมากตั้งมายอ่ะแล้วเราก็แทนที่จะใช้ในสิ่งนั้นอ่ะเรากลับกลายเป็นว่าเราส่งเขาเข้าไปในมือของหมอยมบาลเลยนะตายเร็วซึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณหมอเขาก็รักษาตามคือคุณหมอเขาก็หวังดีเนาะเขาก็ไม่รู้เขาก็ไม่แต่แบบน้องไปด้วยความที่ไม่เห็นเราไงลูกเข้าใจบ้านน้องไปแบบตายคาตู้คุณแม่คะน้องเสียแล้วมารับศพกลับอย่างเงี้ยคือเราแบบใช่เขาก็เครียดอะเนาะคือโดนเข็มเจาะโดนอะไรเงี้ยก็เครียดไปหมดเลยคุณจำแมวคูไม่ได้เลยอะซึ่งแน่นอนว่าพอเราคิดว่าเราให้การรักษาที่ดีที่สุดแต่จริงๆแล้วเขาอยากได้ความรักต่างหากใช่เขาก็เครียดของเขาอะเนาะเขาก็เครียดมากจนตายมากขึ้นกว่าเดิมอีกอยู่ดีก็เข็มนู่นเข็มนี่เข็มนั่นไปหมดเลยโอ้ครูบอกตัวเองเลยหลังจากที่ครูสูญเสียไปเจาะน้ำดูดน้ำอย่างเงี้ยครูบอกตัวเองเลยว่าจากนี้เป็นต้นไปไม่เอาอีกแล้วแล้วแบบขอบคุณเขาสุดซาบซึ้งใจนะคะแล้วครูเชื่อว่าเขาคงไปเกิดเป็นเทวดาแหละเพราะว่าสัตว์เจ้าสามตัวนี้ชอบตักบาตรกับครูประจำนะคะครูก็คิดในทางที่ดีกับน้องแบบนี้ก็เหมือนกันฮะวันนี้ลูกศิษย์ครูคุณการใช่ไหมที่คุณแม่ตอนแรกทำธุรกิจอยู่แล้วคุณแม่ล้มแล้วทีนี้ก็เหมือนกับ
คุณแม่เหมือนกับร่างกายแบบกึ่งเหมือนเป็นอัมพาตประมาณนี้แล้วได้ส่งคลิปครูก็คือปล่อยให้คุณแม่ฟังปรากฏว่าอัศจรรย์เกิดขึ้นคุณแม่ฟังแล้วก็ร่างกายฟื้นฟูขึ้นมาตามถ้าตามที่คุณหมอบอกก็คือเหมือนคุณแม่จะต้องนอนอ่ะนอนแล้วก็คือต้องอาจจะต้องฟิตอาหารให้หรืออะไรแบบนี้เนาะแต่พอหลังจากที่ได้เรียนรู้กับครูให้คุณแม่ฟังคลิปคุณแม่ทำการขอบคุณร่างกายคุณแม่ฟื้นตัวแล้วปัจจุบันคุณแม่ก็กลับมาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบเหมือนเดิมไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันก็คือมนตราสั่นสะเทือนที่เราสะกดของบางอย่างเหมือนครูเองอ่ะครูมีมนตราสั่นสะเทือนกับเสื้อผ้ามากเลยนะครูคือไม่มีชุดไหนที่ครูใส่แล้วไม่สวยเลยเพราะครูขอบคุณน่ะครูรู้สึกว่าครูซาบซึ้งใจว่าชุดทุกชุดของทุกชุดอ่ะที่เขาผลิตมาเพื่อครูถ้าเกิดว่าเขาได้ให้ครูสมใจนะเขาจะคู่บุญบารมีอ่ะคือรับบุญกับครูอ่ะแล้วเขาจะเสริมออร่าให้กับครูต่างครูเครื่องประดับทุกอย่างเลยอ่ะคือครูรู้สึกแบบนั้นอืมนี่ไงครูจิราบอกว่าจิราขับรถถอยหลังเหยียบโกโก้หมากระดูกแตกค่ะโปรแกรมจิตหมากลับมาเดินได้ปกติอายุยืนมากสัก203ปีถ้าเทียบกับอายุคนอะโหอยู่ยาวมากเลยนะเออคือแข็งแรงมากประมาณ20ปีใช่ไหมเออนะคะดังนั้นวันนี้นั่งสมาธิก่อนตื่นมาคุยกับตัวเองค่ะเพราะว่าครูสอนขอบคุณมากเลยคุณทัปปณีขอให้คุณทัปปณีมีความสุขนะคะคลิปนี้ค่อนข้างละเอียดเนาะครูว่าครูจะมาแป๊บเดียวแล้วก็ยาวไปเลยเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันค่ะเดี๋ยวครูต้องมีไปแจกเงินความทุ้งนั่นเกินเวลามา5นาทีรอก่อนนะลูกนะขอนั่งสมาธิก่อนพอแล้วฟังไม่ทันก็ไปก็มาพรุ่งนี้มาเรียนใหม่นะลูกนะขอบคุณที่อธิษฐานจิตแบ่งปันแล้วก็แชร์นะคะสิ่งดีให้กับผู้คนครูเชื่อว่าพลังงานด้านดียังคงหมุนเวียนกับเราเสมอยิ่งเราให้เราก็ยิ่งได้นะขอบคุณชุดสวยๆจากลูกศิษย์ที่มอบให้ครูใส่ด้วยนะคะชอบมากเลยค่ะนั่งสมาธิด้วยกันนะคะมา
อนุโมทนาบุญกับพวกเราทุกคนนะคะขอผลบุญที่เราได้ทำร่วมกันส่งผลให้พวกเรานะคะทั้งยามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันให้พบเจอแต่ความมั่งคั่งเหลือเฟืออย่างหาที่เปรียบไม่ได้ค่ะแล้วก็บอกไว้นิดนึงใครที่อยู่ตรงนี้แปลว่าคุณเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงชีวิตจากการได้เจอครูจิตาแล้วกราบนิดนึงค่ะถ้าเรียนฟรีไม่ได้ผลอย่ามาเด็ดขาดกับสุดยอดแคมป์มิราเคิลออฟไลท์สั่นสะเทือนผลลัพธ์ใหม่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมครูจะปิดรับแล้วคนมามันจะเหมือนจะเกินโควต้าแล้วนะคะซึ่งครูรับจำนวนจำกัดสำหรับวันนี้ค่าคอร์สมิราเคิลออฟไลท์ขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 180,000 บาทแต่วันนี้ครูให้โปรโมชั่นอยู่ที่ 7,900 บาททักไปที่ LINE @krusita จะต้องขออนุญาตขอสัมภาษณ์ด้วยถ้าผ่านเรียบร้อยให้คุณส่งบัตรประชาชนนะคะแล้วคาดนะคาดชื่อมาว่าลงทะเบียนคอร์สครูจิตานะคะแคมป์ครูจิตาไม่สามารถคืนได้ทุกกรณีนะคะคุณต้องผ่านสัมภาษณ์ก่อนถ้าเรียนฟรีไม่ได้ผลกลับเลยไม่ต้องมาเจอครูหรอกค่ะเรียนฟรีที่บ้านเก็บเงินเก็บทองไว้เงินของเราไม่ได้มาเปลี่ยนชีวิตครูเงินของเราครูก็มาจ่ายค่าแคมป์จ่ายค่ากิจกรรมจ่ายค่าเจ้าหน้าที่ต่างๆนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนไปคือชีวิตของเราเองต่างหากดังนั้นถ้าคุณไม่พร้อมจริงๆอย่ามาเรียนนะคะเพราะว่าครูไม่รีบเรียนฟรีให้เห็นผลก่อนเนาะค่อยมาเจอครูแล้วก็อย่าทำกับครูทุกกรณีเลยถ้าเรายังบวกขาดไม่ได้เก็บเงินของเราไว้นะคะและทำให้ตัวเองมีความสุขในหัวใจให้ได้ก่อนนะคะยังไม่ต้องมาทดแทนอะไรกับครูเลยให้หนูมีความสุขให้หนูเจริญก่อนแล้วเจอกันที่หน้าเพจ TSW Law of Universe ไปแล้วสวัสดีค่ะ Love you ค่ะ 7,900 บาทค่ะวันนี้